สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพาท่านผู้ชมมาที่หมู่ที่5ตำบลนาวะอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะครับท่านครับภาพที่ท่านเห็นในขณะนี้เป็นคณะกลองยาวคณะวงใต้ต้นข่อยนะครับกำลังที่จะบรรเลงเพื่อที่จะเคลื่อนขบวนพระพุทธรูปปางนาคปลกนะครับจากโยมจงดีแม้นเหมือนและก็ลูกหลานญาติพี่น้องได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปปางนาคปลกขึ้นมาเพื่อที่จะอุทิศให้ถวายให้กับสำนักสงฆ์ช่องพิกลนะครับท่านผู้ชมครับการไลฟ์สดครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านอาหีเนื้อย่างเกาหลีแล้วก็ร้านขจรเกียรติฟาร์มนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปชมข้างหน้ากันดูนะครับวันนี้ผมดีเจวิเชียรดวงทิพย์พร้อมที่จะนำเสนอไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหน้านะครับเดี๋ยวจะไปดูด้านหน้าของคณะกลองยาววงใต้คอยนะครับก็ขอฝากร้านในเนื้อย่างเกาหลีนะครับเปิดให้บริการตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง3ทุ่มนะครับชุดใหญ่200ชุดเล็ก150บาทนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สามารถติดต่อสำรองจองสถานที่จองโต๊ะเก้าอี้ได้นะครับที่เบอร์นะครับ0819783539 0819783539แล้วก็ร้านกระจอนเกียรติฟาร์มนะครับก็ขอฝากมาด้วยร้านกระจอนเกียรติฟาร์มจำหน่ายลูกเป็ดลูกไก่อาหารสัตว์นะครับแล้วก็อุปกรณ์การทำเกษตรแล้วก็อุปกรณ์การจัดสนามทุกชนิดนะครับร้านกระจอนเกียรติฟาร์มครับเดี๋ยวเราไปชมคณะกลองยาวกันนะครับท่านผู้ชมครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญมายังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับที่ท่านได้มีโอกาสได้ชมคลิปเดียวคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดแท็กกันด้วยนะครับI'm not afraid of the dark.
เป็นคณะกลองยาวของวงใต้คอยซึ่งมีโยมจงดีเป็นผู้มีความศรัทธามีความเลื่อมใสได้นะครับได้นำพระพุทธรูปเพื่อที่จะไปถวายให้กับสำนักสงฆ์ช่องพิกุลนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญขออนุโมทนาสาธุบุญมายังท่านผู้ชมที่มีโอกาสได้ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะครับถือว่าเราได้มีโอกาสได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลในการสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรกนะครับคุณทรงวัฒน์เตสวรรค์ละครับเสียงชัดเจนไหมครับเสียงแทรกไหมครับขอเช็คข้อมูลหน่อยเช็คข้อมูลหน่อยนะครับทรงวัฒน์นานตะวงก็จบไปเลยวันนี้ลาดริมคลองหัวไทรลาดริมคลองหัวไทรวันนี้อย่าลืมนะครับพบกับพบสองคุณดอนคุณนักรัตน์นะครับแล้วก็ร้านไอเนื้อย่างเกาหลีนะครับขอฝากไว้ด้วยบริหารงานโดยอาจารย์ประพลอาจารย์กนิษฐาอัศจรรย์นะครับเปิดให้บริการตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง3ทุ่มร้านไอ้เนื้อย่างเกาหลีมีชิมจับใช้แล้วก็สั่งใส่ถุงไปทานที่บ้านชุดใหญ่200ชุดเล็ก150บาทนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทรได้นะครับร้านไอ้เนื้อย่างเกาหลี0819783539 0819783539นะครับร้านไอ้เนื้อย่างเกาหลีนะครับถ้าท่านอยากจะติดต่อร้านไอ้เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงนะครับขนาดย่อมๆไม่เกิน50คนนะครับติดต่ออาจารย์ประพลได้นะครับอยู่เยื้องๆโรงเรียนทรนะครับระบบเครื่องเสียงคาราโอเกะไม่ต้องพูดถึงห้องน้ำสะดวกสบายนะครับแล้วก็บรรยากาศในร้านสุดยอดรสชาติอาหารอร่อยเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับช่วยแท็กกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีความเลื่อมใสที่จะนะครับถวายพระพุทธรูปต่างนาคปรกปางนาคปรกให้กับสำนักสงฆ์ช่องพิกุลก็มีพระอาจารย์ประเสริฐปัญญาวโรนะครับเจ้าว่าสำนักสงฆ์ช่องพิกุลจำนองบุญศรียินดีต้อนรับครับโอ้มาลาก็ต้องเป็นแบบไปลูกป่าเย็นได้ป่าเย็นได้ป่า
ท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของขบวนแห่พระพุทธรูปนะครับปางนาคปรกซึ่งมีโยมจงดีแม่นเหมือนแล้วก็ลูกหลานญาติพี่น้องได้มีความศรัทธามีความเลื่อมใสแล้วก็นำพระพุทธรูปไปถวายให้กับวัดนะครับกำลังที่จะเคลื่อนขบวนเพื่อที่จะเดินทางไปนำพระพุทธรูปไปประดิษฐานไว้ที่สำนักสงฆ์ช่องพิกุลนะครับซึ่งมีพระอาจารย์ประเสริฐปัญญาวโรก็ได้มาต้อนรับนะครับมาต้อนรับพระพุทธรูปที่จะเคลื่อนขบวนนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือความศรัทธาความเลื่อมใสของบวรพระพุทธศาสนานะครับก็มีญาติโยมพุทธบริษัทนะครับที่ได้เคลื่อนขบวนนะครับแล้วก็นำเงินนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นไปสนับสนุนนะครับให้กับทางวัดนะครับจำนงบุญศรีสุทธิธาปราภัยวันนะครับยินดีต้อนรับครับเสียงภาพเสียงชัดเจนไหมครับขอข้อมูลหน่อยครับภาพเสียงชัดเจนไหมครับนี่ครับท่านผู้ชมครับด้วยความศรัทธาด้วยความเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนานะครับก็มีญาติโยมพุทธบริษัทนะครับโดยเฉพาะโยมจงดีแม่นเหมือนและลูกหลานญาติพี่น้องนะครับมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนานะครับได้ร่วมกันนะครับได้ร่วมก่อสร้างพระพุทธรูปนะครับที่จะนำไปถวายให้กับทางสำนักสงฆ์ช่องพิกลนะครับดวงจิตวันแก้วอนุโมทนาสาธุบุญค่ะขออนุโมทนาบุญนะครับขออนุโมทนาบุญเสียงชัดเจนไหมครับช่วยตอบหน่อยนะครับเสียงชัดเจนไหมครับครับท่านผู้ชมครับก็มีขบวนนะครับขบวนก็จะพร้อมแล้วก็เดี๋ยวจะแห่ไปนะครับท่านผู้ชมครับโสภาเรืองรัตน์นะครับภาพเสียงเป็นยังไงบ้างครับเสียงชัดเจนไหมครับขอข้อมูลหน่อยครับก็ขอเรียนว่าขณะนี้กำลังที่จะเคลื่อนขบวนแห่พระพุทธรูปปางนาคปรกนะครับซึ่งได้เช่ามาจากกรุงเทพมหานครนะครับของโยมจงดีแม้นเหมือนและก็ลูกหลานญาติพี่น้องผู้ที่มีความศรัทธามีความเลื่อมใสที่จะนำพระพุทธรูปปางนาคปรกไปถวายให้กับสำนักสงฆ์เจ้าพิคุณนะครับคุณโสภาคุณดวงจิตนะครับคุณไทยรัฐช่วยสมนะครับไทยรัฐช่วยสมภาพเสียงชัดเจนไหมครับขอข้อมูลหน่อยครับกำลังตรวจสอบระบบเสียงอยู่นะครับช่วยพิมพ์หน่อยนะครับถ้าชัดบอกว่าชัดถ้าไม่ชัดก็พิมพ์คำว่าไม่นะครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่พวกเราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกุศลนะครับThank you.
ยอดมากครับสุดยอดมากมากครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับนี่มาคุยกันหน่อยครับสวัสดีครับคุณพี่ครับคุณพี่บ้านอยู่ที่ไหนครับบ้านอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ใกล้ๆนี้นะครับวันนี้คิดว่าอิ่มบุญไหมครับอิ่มบุญค่ะอิ่มบุญนะครับเขาบอกว่าคนที่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการสร้างพระพุทธรูปนะครับอย่าปางไหนก็สุดแล้วแต่เกิดชาติหนึ่งชาติใดจะได้เป็นเทวดารูปร่างรูปลักษณ์กายทิพย์ก็จะได้สวยสดงดงามนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชาเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเรามีความศรัทธามีความเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนคุณพี่ได้สร้างสมทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในซึ่งในทางพระพุทธศาสนาแล้วเขาเรียกว่าอริยทรัพย์7ประการมีตัวศรัทธามีตัวศีลหิริโอตปาปริจจคะปวุสจารและก็ปัญญาชาติหน้าพี่ต้องได้เป็นนางฟ้าแน่นอนเลยนะครับครับครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับการไลฟ์สดครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านอาอีเนื้อย่างเกาหลีนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับร้านอาอีเนื้อย่างเกาหลีเปิดให้บริการ4ทุ่มสี่โมงเย็นไปจนถึง3ทุ่มนะครับขอไป4โมงเย็นไปจนถึง3ทุ่มนะครับมีชิมจ๊อบชายแล้วก็ชุดใหญ่สั่งไปทานที่บ้าน200ชุดเล็ก150ร้านอาอีเป็นร้านที่ทำ MOU กับหลายๆร้านในอำเภอวัดไซและก็อำเภอใกล้เคียงนะครับถ้าท่านจะจัดงานเลี้ยงนะครับใช้สถานที่ร้านอาอีก็แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย1วันนะครับแล้วก็ขนาดไม่เกินย่อมๆไม่เกิน50คนนะครับอาจารย์ประพลอาจารย์กนิษฐาพร้อมที่จะให้บริการนะครับร้านอาอีเนื้อย่างเกาหลีสุดยอดแห่งรสชาติอาหารนะครับเปิดให้บริการมานานแล้วนะครับหลายปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอฝากไปด้วยนะครับท่านที่จะติดต่อสำรองจองสถานที่ตรงโต๊ะนะครับติดต่อได้ที่เบอร์นะครับร้านอาหารเนื้อย่างเกาหลี0819783539 0819783539นะครับทักทายไปยังคุณเรวัตบัวจันทร์คุณผุดสดีทองขาวนะครับก็ขอเรียนว่าขณะนี้ท่านกำลังรับชมการไลฟ์สดจากดีเจวิเชียรน้องพริมดีเจหมาชนคนล้มน้ำนะครับซึ่งกำลังจะเคลื่อนขบวนนะครับขบวนแห่พระพุทธรูปปางนาคปลกที่จะนำไปประดิษฐานไว้ที่วัดสำนักสงฆ์ช่องพิกุลนะครับซึ่งมีพระอาจารย์ประเสริฐปัญญาวโรเป็นเจ้าวาดนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราคงจะได้ชมคณะกลองยาววงใต้คอยกันก่อนครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลระวะอำเภอระโนดนะครับตำบลระวะอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะครับซึ่งพระอาจารย์ประเสริฐก็ได้เชิญมาไลฟ์สดนะครับก็ขอบคุณนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับที่ได้ชมในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะโยมมะลินะครับโยมมะลิที่อยู่ประเทศมาเลเซียเป็นผู้มีความศรัทธามีความเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนานะครับได้มีส่วนร่วมในการสร้างฐานพระสร้างประตูซุ้มประตูวัดแล้วก็เป็นผู้อุปถัมภ์วัดด้วยดีเสมอมานะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญมายังโยมมาลีด้วยนะครับแล้วก็โยมจงดีแม่นเหมือนลูกๆหลานๆญาติพี่น้องนะครับที่มีความตั้งใจในบวรพระพุทธศาสนาที่จะสร้างพระพุทธรูปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราคงจะได้ชมขบวนแห่กลองยาวแห่พระพุทธรูปไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งมีชาวบ้านในละแวกตำบลระวะนะครับก็มีความศรัทธามีความเลื่อมใสที่จะนำพระพุทธรูปไปประดิษฐานไว้ที่สำนักสงฆ์ช่องพิกุลซึ่งมีพระอาจารย์ประเสริฐนะครับก็ได้มานะครับได้มารับพระพุทธรูปที่จะนำพาไปประดิษฐานไว้ที่สำนักสงฆ์ช่องพิกุลนะครับครับเดี๋ยวจะขออนุญาตสัมภาษณ์สวัสดีครับคุณพี่ครับคุณพี่มีหน้าที่ขับรถนะครับก็มีส่วนร่วมในการสร้างพระพุทธรูปนี้ด้วยใช่ไหมครับครับเดี๋ยวพร้อมเราจะเคลื่อนขบวนไปเรื่อยๆนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับขบวนก็กำลังที่จะเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราได้ชมกันต่อนะครับก็อย่าลืมนะครับร้านกระจอนเกียรติฟาร์มจำหน่ายลูกเป็ดลูกไก่อาหารสัตว์เครื่องในสัตว์นะครับเอาล่ะสัญญาณการจุดลูกประทัดที่จะบ่งบอกถึงการเคลื่อนขบวนนะครับเกิดขึ้นแล้วครับลงรักงานก่อสร้างยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับครับผมOh!
ับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราชมกันต่อนะครับคณะร้องยาวจากใต้ต้นข่อยนะครับของอำเภอระโนดกำลังที่จะบรรเลงเพื่อที่จะครับที่จะอัญเชิญพระพุทธรูปปางนาคปรกไปสู่ณสำนักสงฆ์เจ้าพิกลนะครับห่างจากนี้ก็ประมาณ1กิโลบรรยากาศของขบวนแห่พระพุทธรูปนะครับท่านผู้ชมครับเราคงจะได้บุญได้กุศลไปพร้อมๆกันนะครับที่มีโอกาสได้มาร่วมสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรกนะครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับก็ขอเรียนสมาชิกชาว Facebook Live นะครับขอเรียนว่าขณะนี้ท่านกำลังชมขบวนแห่พระพุทธรูปนะครับปางนาคปรกที่มีโยมจงดีแม่นศรีนะครับโยมจงดีแม่นเหมือนนะครับขอใบโยมจงดีแม่นเหมือนและก็ลูกหลานญาติพี่น้องได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาเพื่อที่จะถวายให้กับสำนักสงฆ์ช่องพิกลซึ่งมีพระอาจารย์ประเสริฐปัญญาวโรนะครับก็ได้มารับพระพุทธรูปณสถานที่บ้านของโยมจงดีแม่นเหมือนหมู่ที่1ตำบลวัดที่หมู่ที่5ตำบลระวะนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้รับส่วนบุญส่วนกุศลและก็ขออนุโมทนาสาธุบุญมาอย่างท่านผู้ชมที่เคารพด้วยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ได้รับเกียรติจากพระอาจารย์ประเสริฐปัญญาวโรนะครับเจ้าวาดสำนักสงฆ์ช่องพิกลให้มาไลฟ์สดเพื่อที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านนะครับได้มีโอกาสได้ชมไปพร้อมๆกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกุศลนะครับลงรับงานก่อสร้างนะครับภาพเสียงชัดเจนไหมครับพะเยาสาวแซ่พูดนะครับเสียงชัดดีไหมครับพะเยาตอบหน่อยครับภาพเสียงชัดไหมครับก็ขอเรียนนะครับภาพที่ท่านเห็นในขณะนี้เป็นขบวนแห่พระพุทธรูปปางนาคปรกนะครับจากบ้านโยมจงดีแม่นเหมือนที่จะเคลื่อนขบวนอย่างช้าๆไปสู่ณสำนักสงฆ์ช่องพิกุลอยู่ที่ตำบลวัดสนอำเภอระโนดนะครับที่จะไปมอบให้ถวายให้กับวัดนะครับก็เป็นคณะกลองยาวที่รำได้สวยสดงดงามนะครับท่านผู้ชมครับพร้อมทั้งอิ่มบุญด้วยซึ่งระยะทางก็ประมาณ1กิโลนะครับชัดค่ะขอบคุณมากครับล้อแม็กนวลช่วยพะเยาสาวแซ่ผู้บอกว่าชัดค่ะขอบคุณมากจรัสแก้วสายพรสวัสดีครับคุณจรัสหายหน้าหายตาไปนาน2นานก็ขอเรียนว่าเป็นขบวนแห่พระพุทธรูปนะครับที่อำเภอระโนดกำลังที่จะแห่ไปประดิษฐานไว้ที่สำนักสงฆ์ช่างพิกลจากนี้ไปประมาณ1กิโลนะครับอย่าลืมนะครับกดแท็กกดแชร์ด้วยนะครับกดแท็กกดแชร์ด้วยแล้วก็ให้คุณจรัสแก้วสายพรและก็ทุกท่านนะครับที่ชมทาง Facebook Liveรับส่วนบุญส่วนกุศลคุณสุชาติมีทองก็มาด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับน้องสุชาติสุภรัตน์มากดำพยาวสารได้พูดสาธุการอนุโมทนาบุญทวีศักดิ์วรรณเวศก็มาด้วยยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนำหน้าขบวนนะครับทวีศักดิ์วรรณเวศนะครับยินดีต้อนรับก
ก็ขอเรียนว่าการไลฟ์สดครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านอาหยีเนื้อย่างเกาหลีร้านอาหยีเนื้อย่างเกาหลีนะครับเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง3ทุ่มนะครับท่านสามารถที่จะสั่งไปทานที่บ้านใส่ถุงก็ได้นะครับชุดใหญ่200ชุดเล็ก150บาทร้านอาหยีเนื้อย่างเกาหลีนะครับติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ0819783539 0819783539นะครับคุณนันทิยาปูนแก้วยินดีต้อนรับครับมาสนุกสนานมากทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับนอกจากนั้นก็มีร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมนะครับผู้ให้การสนับสนุนในการไลฟ์สดครั้งนี้ร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมนะครับอยู่ติดกับร้านต้นเท้าฝั่งตะวันออกจำหน่ายลูกเป็ดลูกไก่อาหารสัตว์เครื่องจับสัตว์น้ำและก็อุปกรณ์ทำการเกษตรกระถางต้นไม้และก็มีห่านนะครับมีเป็ดแมวสาธุสาธุรับชมจากโรงพยาบาลหัวไซเสียงดังฟังชัดขอบคุณมากครับคนล้างแบกตัวช่วยขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลมานะครับก็ถือว่าวันนี้เราได้มีโอกาสได้มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันนะครับมีโอกาสได้มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันในการสร้างพระพุทธรูปนะครับจากโยมจงดีนะครับโยมจงดีสาธุคุณสุภรัตน์บอกว่าสาธุจ้าโยมจงดีแม่นเหมือนนะครับแล้วก็เจ๊มะลิที่ประเทศมาเลเซียนะครับเป็นผู้ให้การสนับสนุนทำบุญให้กับวัดสร้างวัดสร้างวามามากมายนะครับครับกำลังรำกันอย่างสนุกสนานเลยครับท่านผู้ชมครับนิตยาชูแก้วนะครับคุณชัยธนวัฒน์ครับขอบคุณสมาชิกชาวเฟซบุ๊กไลฟ์ที่เคารพทุกท่านนะครับก็เรียนว่าภาพที่ท่านเห็นในขณะนี้เป็นคณะกองยาวของวงใต้คอยนะครับอยู่ที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะครับกำลังที่จะมุ่งหน้าเดินทางไปสู่วัดสำนักสงฆ์ช่องพิกุลนะครับรักษาเป็นอย่างคุณปริญญาเอียดแก้วปริญญาเอียดแก้วนะครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับขบวนแห่พระพุทธรูปปางนาคปรกนะครับที่มีโยมจงดีแม้นเหมือนมีความศรัทธานะครับได้เจ้าพระพุทธรูปเพื่อที่จะไปถวายให้กับสำนักสงฆ์ช่องพิกุลนะครับปูนแก้วสวัสดีค่ะครับปุณณินจรจันนะครับยินดีต้อนรับครับขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับอย่าลืมนะครับกดแท็กกันด้วยนะครับอย่าลืมกดแท็กไปด้วยนะครับอนุโมทนาบุญนะครับเป็นบุญครั้งใหญ่ที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปนะครับธนาบุญแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเดินทางไกลมาที่อำเภอระโนดเพื่อที่จะมาไลฟ์สดนะครับตามความประสงค์ของพระอาจารย์ประเสริฐนะครับโปปัดรักเธอคนเดียวชัยธนวัฒน์ศรีรัตน์นะครับอย่าลืมนะครับผัดไทยอร่อยมากนะครับร้านชัยธนวัฒน์ร้านน้องบ่าวน้องบ่าวอยู่ตรงข้ามกับวัดหัวลำโพงที่หัวไซนะครับร้านชัยธนวัฒน์ก็ไปอุดหนุนกันด้วยนะครับอาหารตามสั่งจอมดีขอรับทุกท่านนะครับนี่คือบรรยากาศของขบวนบุญนะครับที่ได้มีโอกาสได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปนะครับปางนาคปรกนะครับท่านผู้ชมครับผมมรินจรจันทร์สาธุไปค่ะสาธุสาธุอนุโมทนาบุญแล้วครับท่านผู้ชมครับเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากสาธุสาธุผมมรินจรจันทร์นะครับอนุโมทนาบุญแล้วครับเราได้มีโอกาสได้สร้างพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปปางใหญ่มากทีเดียวนะครับขอให้ทุกท่านได้รับส่วนบุญส่วนกุศลขออนุโมทนาสาธุบุญมายังท่านผู้ชมนะครับที่มีโอกาสได้ชมตอนเช้าพบกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ต้องนอนไปข้างหน้าก่อนนะครับ
ขบวนเร็วเหลือเกินขบวนแห่พระพุทธรูปเร็วเหลือเกินตามเดินถอยหลังไม่ทันเอาละครับสนุกมากครับท่านผู้ชมครับเราอิ่มบุญอย่างเดียวไม่พอเราก็ได้ร่วมสนุกกับขบวนกองยาวด้วยนะครับถือว่าสุดยอดมากครับสุดยอดมากๆครับท่านผู้ชมครับเอาละตอนนี้ผมถอยห่างมานิดนึงเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศของขบวนแห่พระพุทธพระพุทธรูปที่อยู่บนรถนะครับท่านผู้ชมครับจากนี้ก็ประมาณ1กิโลนะครับตอนนี้เดินมาประมาณครึ่งกิโลได้แล้วนะครับคุณมาคุณมาวังเจริญนะครับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเคที่กำลังรับชมอยู่ครับยินดีต้อนรับครับคุณจักรชัยเพ่งจันนะครับจักรชัยพูนจันนะครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับครับเดี๋ยวเดินไม่ทันแล้วผมต้องสลับด้านแล้วครับนะครับเอาละครับเดี๋ยวเดินถอยห่างมาหน่อยครับรู้สึกขบวนมันจะเร็วเหลือเกินมาทางนี้มาทางนี้เอาละสุดยอดมากครับสุดยอดครับพี่วิเชียนขอบคุณมากครับเคทีกิจสอนครับขอให้รับส่วนบุญส่วนกุศลนะครับอนุโมทนาสาธุบุญขอเรียนว่าเป็นคณะกองยาวที่กำลังเคลื่อนขบวนเพื่อที่จะนำพระพุทธรูปปางนาคปลอกไปถวายให้กับทางวัดสำนักสงฆ์ช่องพิกุลซึ่งมีโยมจงดีแม่นเหมือนนะครับมีความศรัทธามีความเลื่อมใสที่จะถวายให้กับสำนักสงฆ์ช่องพิกุลนะครับคุณสุจินทร์ลาดดำนะครับยินดีต้อนรับI'm not afraid to die.
แสงข้างหน้าและคนสร้างทางคนสร้างทางหัวใสนะครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับขอเรียนสมาชิกชาวเฟซบุ๊กไลฟ์ที่เพิ่งเข้ามาว่าในขณะนี้ท่านกำลังชมขบวนกองยาววงใต้คอยซึ่งกำลังเคลื่อนขบวนช้าๆเพื่อที่มุ่งหน้าไปสู่สำนักสงฆ์ช่องพิกลอยู่ตำบลระวะอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะครับมียอมจงดีแม้นเหมือนมีความศรัทธามีความเลื่อมใสได้เจ้าพระพุทธรูปปางนาคปรกไปถวายให้กับสำนักสงฆ์ช่องพิกลซึ่งตอนนี้พระอาจารย์ประเสริฐปัญญาวโรนะครับก็ได้มาอัญเชิญพระพุทธรูปเพื่อที่จะไปปฏิฐานไว้ที่สำนักสงฆ์ช่องพิกลนะครับขออนุโมทนาสาธุบุญมายังสมาชิกชาวเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็มีชาวบ้านนะครับพุทธบริษัทที่ได้ออกมารอรับแล้วก็มาร่วมขบวนมาร่วมเต้นรำนะครับก็ขอเรียนว่าการไลฟ์สดครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนได้รับสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านอาหยีเนื้อย่างเกาหลีซึ่งบริหารงานโดยอาจารย์ประพลอาจารย์คณิษฐาอัศจักรนะครับเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง3ทุ่มร้านอาหยีอยู่เยื้องๆโรงเรียนหัวไซบำรุงราษฎร์นะครับเข้าไปในซอยลึกประมาณ1กิโลเมตรครึ่งนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับท่านที่จะสั่งทานใส่ถุงทานที่บ้านนะครับชุดใหญ่200ชุดเล็ก150บาทนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0819783939นะครับร้านอาหยีเนื้อย่างเกาหลีทักทายไปยังดีเจเขียดภูนิสาแก้วเนินนะครับขออนุโมทนาบุญนะครับดีเจเขียดแล้วก็ร้านกระจอนเกียรติฟาร์มนะครับช่วยการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตร้านกระจอนเกียรติฟาร์มหรือวังไซเดิมนะครับเปิดให้บริการ8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นเว้นเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวจากคิดสุวรรณรัตน์นะครับยินดีต้อนรับขออนุโมทนาบุญนะครับร้านกระจอนเกียรติฟาร์มอยู่ติดกับร้านก้นเท้าฝั่งตะวันออกจำหน่ายลูกเป็ดลูกไก่อาหารสัตว์เครื่องอุปกรณ์จับสัตว์น้ำแล้วก็กระถางต้นไม้ปุ๋ยนะครับบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับติดต่อร้านกระจอนเกียรติฟาร์มหรือวังไซเดิมนะครับ0841 ตอง 8แล้วก็15 0841 ตอง 8แล้วก็15นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะครับบัวทองสถาปัตย์บัวทองสถาปัตย์นะครับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะครับเอาล่ะผมเดินไม่ทันแล้วผมสลับด้านก่อนนะครับสลับด้านก่อนเดี๋ยวเดินไปข้างหน้าก่อนนะครับอยากเห็นครับขออนุโมทนาบุญนะครับก็มีโยมจงดีแล้วครับที่มีความศรัทธาได้เช่าพระพุทธรูปเพื่อที่จะไปถวายโพธิสาสาธุกะโพธิสาแก้วเนินสาธุสาธุกับขออนุโมทนาบุญนะครับขออนุโมทนาบุญนะครับที่ท่านได้มีโอกาสได้ชมทางหน้าจอทางเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับขอเรียนว่าโยมจงดีที่ตำบลระวะอำเภอระโนดนะครับมีความศรัทธามีความเลื่อมใสได้เช่าพระพุทธรูปปางนาคปรกนะครับซึ่งอยู่บนรถนะครับเดี๋ยวจะได้ชมชัดๆเมื่อถึงวัดขออนุโมทนาบุญท่านผู้ชมนะครับที่มีโอกาสได้ชมมาลีโชตรัตสาธุค่ะขออนุโมทนาบุญนะครับที่ท่านได้มีโอกาสได้ชมนะครับทางหน้าจอแล้วก็อย่าลืมนะครับกดแท็กกดแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมาเลยโชติรัตน์โชติรัตน์บัวทองนะครับสาธุครับขบวนก็ไม่ไกลแล้วครับใกล้จะถึงวัดแล้วทางวัดก็ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อที่จะทำพิธีนะครับเดี๋ยวให้ชมด้านหน้ากันต่อนะครับนี่คือบรรยากาศของขบวนแห่พระพุทธรูปปางนาคปรกนะครับซึ่งอยู่บนรถอยู่ด้านหลังนะครับที่อายอมจงดีแม้นเหมือนนะครับแล้วก็ลูกๆหลานญาติพี่น้องเพื่อที่จะอุทิศถวายกับสำนักสงฆ์ช่องพิกุลแล้วก็บรรพบุรุษนะครับบรรพชนที่ล่วงลับดับสังขารไปแล้วมอบให้กับสำนักสงฆ์ช่องพิกุลนะครับเจ้าวาดสำนักสงฆ์ช่องพิกุลก็คือพระอาจารย์ประเสริฐปัญญาวโรนะครับที่เป็นเจ้าวาดในขณะนี้นะครับซึ่งวัดนี้ได้ทำเรียบร้อยอย่างสวยสดงดงามนะครับไปประกวดที่เทศบาลตำบลหัวไซได้รับรางวัลชนะเลิศ2สมัยซ้อน2สมัยซ้อนนะครับท่านผู้ชมครับบริชาติคงคำดำสวนนะครับบริชาติคงดำสวนนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมต้องเดินหนีก่อนต้องเดินหนีก่อนนะครับอนุโมทนาบุญมายังท่านผู้ชมนะครับที่
ได้ชมการไลฟ์สดในครั้งนี้นะครับคุณสุมาลีรักเมืองนะครับยินดีต้อนรับก็เรียนว่าในขณะนี้ท่านกำลังชมการไลฟ์สดของการแห่พระพุทธรูปปางนาคปลกนะครับที่มีโยมจงดีแม้นเหมือนและลูกหลานญาติพี่น้องได้สร้างถวายให้กับทางวัดสำนักสงฆ์ช่องพิกุลนะครับตอนนี้กำลังแห่พระพุทธรูปเพื่อที่จะนำไปประดิษฐานไว้ที่สำนักสงฆ์ช่องพิกุลนะครับระยะทาง1กิโลเมตรนะครับแต่ว่าไม่ไกลแล้วนะครับไม่ไกลแล้วใกล้จะถึงสำนักสงฆ์แล้วคุณวีรพงศ์สกลนะครับวันนี้ต้องขออภัยนะไม่ได้จัดรายการธรรมะยามเช้าสุรินทร์ปลอดทองยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับก็ขอเรียนว่าตอนนี้ขบวนรีบอลหนึ่งรักครับยินดีต้อนรับครับนุชนัตวุฒิบุตรทองยินดีต้อนรับครับขออนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญมายังท่านผู้ชมนะครับที่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการที่จะร่วมสร้างพระพุทธรูปไปพร้อมๆกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวให้ชมด้านหน้านะครับนัตวุฒิปทองสาธุสาธุครับอนุโมทนาบุญแล้วครับอนุโมทนาบุญก็มีชุมชนในละแวกนี้นะครับมีความศรัทธามีความเลื่อมใสได้ร่วมกันอัญเชิญพระพุทธรูปเพื่อที่จะไปประดิษฐานไว้ที่สำนักสงฆ์ช่องพิกุลนะครับคุณสุรินทร์ปลอดทองสาธุสาธุครับเอาละไม่ไกลแล้วใกล้จะถึงวัดแล้วนะครับคุณชินรถชินรถบุญพิทักษ์นะครับชินรถบุญพิทักษ์ยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับครับเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากๆครับก็ขออนุโมทนาบุญแล้วครับผมเดินมาประมาณ1กิโลนะครับจากบ้านของโยมจงดีแม้นเหมือนนะครับเพื่อที่จะมาไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการที่จะร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ยังเหลือประมาณ100เมตรที่จะถึงประตูวัดแล้วบรรยากาศที่พวกเราทุกคนได้อิ่มบุญได้ร่วมกันอิ่มบุญนะครับได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปปางนาคปลกนะครับซึ่งได้เช่ามาจากกรุงเทพมหานครนะครับจากของโยมจงดีและลูกๆหลานๆญาติพี่น้องได้ร่วมกันบริจาคเพื่อประดิษฐานไว้สำนักสงฆ์ช่องพิกุลนะครับเจ้าวาดท่านพระครูท่านอาจารย์ประเสริฐปัญญาวโรนะครับเป็นเจ้าวาดสำนักสงฆ์ช่องพิกุลซึ่งวัดนี้นะครับเน้นเรื่องเรือพระนะครับได้สืบสานประเพณีงานลากพระทุกปีแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลที่1นะครับทักทายไปยังคลื่นในเบม103เมกะเฮิรตซ์นะครับท่านบอทวัตวิชนเสียงชัดเจนไหมครับเสียงชัดเจนไหมครับท่านบอทวัตยินดีต้อนรับนะครับบอทวัตวิชนนะครับสายพินบุญนรงค์ก็มาด้วยนะครับยินดีต้อนรับขออนุโมทนาสาธุบุญอนุโมทนาสาธุบุญมายังท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เห็นประตูวัดแล้วเห็นประตูวัดแล้วนี่ใกล้จะถึงสำนักสงฆ์ช่องพิกุลแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญแล้วครับสมาชิกชาว Facebook Live ที่กำลังชมไลฟ์สดในขณะนี้นะครับสำนักสงฆ์ช่องพิกุลยังเป็นสำนักอยู่นะครับเป็นวัดที่ด้อยพัฒนาหลังจากที่พระอาจารย์ประเสริฐปัญญาวโรก็ได้มาเป็นเจ้าวาดที่สำนักสงฆ์ช่องพิกลแห่งนี้ก็ได้สร้างวัดวารามนะครับสร้างซุ้มประตูสร้างวิหารสร้างกุฏินะครับได้รับความเจริญนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับสำนักสงฆ์ช่องพิกลนะครับแล้วก็วัดนี่ครับสมประตูกำลังก่อสร้างสมเพชรสุดของนะครับอนุโมทนาบุญนะครับอนุโมทนาบุญตอนนี้กำลังแห่พระพุทธรูปอยู่ดีเจสุภัสแก้วเนิน
ยินดีต้อนรับครับธนาบุญครับดีเจสุภัทตอนนี้กำลังเลี้ยวซ้ายเข้าวัดแล้วกำลังเลี้ยวซ้ายเข้าสำนักสงฆ์ช่องพิบูลแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เข้ามาสู่ชมครับสนุกสนานแล้วก็ได้บุญขออนุโมทนาบุญมายังท่านผู้ชมที่ชมทาง Facebook Live ในขณะนี้นะครับขอให้ท่านได้รับส่วนบุญส่วนกุศลขอเรียนว่าเป็นการไลฟ์สดนะครับอัญเชิญพระพุทธรูปปางนาคปกของโยมจงดีนะครับที่มีความศรัทธามีความเลื่อมใสที่ได้สร้างพระพุทธรูปปางนาคปกขึ้นมาเพื่อที่จะถวายให้กับทางวัดนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ขบวนก็กำลังเริ่มมานะครับขบวนที่แห่พระพุทธรูปนะครับก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะครับมีโยมจงดีแม่นเหมือนนะครับเป็นโยมที่มีความศรัทธามีความเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนานะครับก็ได้สร้างพระพุทธรูปปางนาคปกขึ้นมาเพื่อที่จะมอบถวายให้กับสำนักสงฆ์ช่องพิกุลแห่งนี้เป็นจุดศูนย์รวมของมวลศาสนาของศาสนาพุทธนะครับเป็นจุดศูนย์รวมเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีโอกาสอิ่มบุญให้ทุกคนได้เป็นที่เคารพสักการะบูชานะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับโยมจงดีนะครับและก็ญาติพี่น้องนะครับที่ได้ร่วมกันนะครับก็จะถวายมอบให้กับทางวัดนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งวัดนี้ได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วโดยเจ้าวาดพระอาจารย์ประเสริฐปัญญาวโรนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดที่มีจิตใจฝักใฝ่ในการพัฒนาพุทธศาสนาพระพุทธรูปปางนาคปกนะครับขอให้ทุกท่านได้รับส่วนบุญส่วนกุศลThank you.
ครับท่านผู้ชมครับนี่คือพุทธบริษัทนะครับที่มีความศรัทธามีความเลื่อมใสที่ได้มีจิตศรัทธาได้สร้างพระพุทธรูปปางนาคปลดในมูลค่าแสนกว่าบาทนะครับที่จะถวายให้กับสำนักสงฆ์ช่องพิกุลในโอกาสนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้รับส่วนบุญส่วนกุศลและก็ขออนุโมทนาสาธุบุญมายังญาติโยมในญาติพี่น้องของโยมจงดีแม้นเหมือนนะครับและก็อุทิศให้กับบรรพบุรุษบรรพชนที่ล่วงลับดับสังขารไปแล้วยินดีต้อนรับครับพระพุทธรูปปางนาคปลดในมูลค่าแสนกว่าบาทนะครับที่ถวายให้กับสำนักสงฆ์ช่องพิกุลของพระอาจารย์ประเสริฐปัญญาวโรนะครับเจ้าวาดขออนุโมทนาบุญดร.ป๊อปวงศ์สัมพันธ์และก็ทุกท่านนะครับบุญจรุงจรุงคงตวนนะครับคงเมืองคงเมืองยินดีต้อนรับครับนี่คุณแม่นะครับคุณแม่จงดีวันนี้ครับคุณแม่จงดีที่มีความศรัทธามีความเลื่อมใสได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นมาสุดยอดมากครับท่านผู้ชมครับสุดยอดมากนะครับขออนุโมทนาสาธุบุญมายังสมาชิกชาว Facebook Live นะครับอนุโมทนาสาธุบุญมายังท่านผู้ชมนะครับที่มีโอกาสได้ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ในการไลฟ์สดนะครับก็ขอเรียนว่านะครับโยมจงดีแม้นเหมือนนะครับที่อยู่ที่หมู่ที่5ตำบลระวะและก็ลูกหลานญาติพี่น้องได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปปางนาคปลดเพื่อที่จะถวายให้กับสำนักสงฆ์ช่องพิกุลนะครับสำนักสงฆ์ช่องพิกุลอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลวัดสนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาซึ่งระยะห่างจากตัวอำเภอระโนดนะครับสำนักสงฆ์ช่องพิกุลประมาณ18กิโลนะครับท่านผู้ชมครับขอให้ท่านผู้ชมได้รับส่วนบุญส่วนกุศลขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับวันนี้อาจารย์ประเสริฐปัญญาวโรนะครับเจ้าวาดสำนักสงฆ์เจ้าพิกุลได้ติดต่อให้ดีเจวิเชียรร่วมริมมาไลฟ์สดเพื่อที่จะบอกคุณมายังพุทธศาสนิกชนที่ชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ดีชมทาง YouTube ก็ดีและก็ชมทางไลน์ก็ดีนะครับขอให้ท่านรับส่วนบุญส่วนกุศลนะครับท่านผู้ชมครับการไลฟ์สดครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านอาหยีเนื้อย่างเกาหลีนะครับร้านอาหยีเนื้อย่างเกาหลีให้การสนับสนุนในการให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับร้านอาหยีเนื้อย่างเกาหลีบริหารงานโดยอาจารย์ประพลอาจารย์คณิษฐาเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง3ทุ่มนะครับอยู่เยื้องๆโรงเรียนตร.หัวไซบำรุงราษฎร์มีห้องน้ำสะอาดนะครับสถานที่จอดรถเพียงพอแล้วก็เครื่องเสียงคาราโอเกะไม่ต้องพูดถึงนะครับท่านทานแล้วติดใจอยากจะสั่งใส่ถุงไปทานไว้ที่บ้านนะครับก็ชุดใหญ่200ชุดเล็ก150บาทนะครับติดต่อร้านไหนได้ที่เบอร์0819783539 0819783539นะครับร้านไหนก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับคุณสุชาดาเจริญสุขยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับพร้อมยังครับนี่นะครับผมจะสลับด้านนะครับ
เอาละครับนี่คืออาคารศาลาการประเรียนแห่งนี้นะครับที่จะเราล็อกไมค์ก่อนใช้ประดิษฐานเอาถือล็อกไมค์ผู้เขียนไว้มาเองคนโสชาดาเจริญสุขครับได้ยินชัดเจนดีไหมครับได้ยินชัดเจนนะครับนี่ครับเป็นปางนาคปรกที่สวยสดงดงามมากทีเดียวนะครับเป็นปางที่สมบูรณ์แบบนะครับได้เช่ามาจากกรุงเทพมหานครมูลค่าแสนกว่าบาทนะครับท่านเจ้าครับนี่มีญาติโยมนะครับโยมจงดีแม้นเหมือนนะครับนี่ครับเป็นผู้ที่อิ่มบุญคนไหนชื่อโยมจงดีครับจงดีมานี่น้องมานี่ที่มีความไม่เป็นไรครับเป็นนะครับเพื่ออุทิศถวายให้กับญาติพี่น้องบรรพบุรุษบรรพชนนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องได้มีความศรัทธาครับสวัสดีครับโยมในคุณพ่อทองอยู่คุณแม่จวงแม้นเหมือนครับผมสาวนางสาวจงดีแม้นเหมือนนางสาววงเดือนแม้นเหมือนอุทิศส่วนบุญสร้างพระให้คุณแม่จวงครับและเจ้ากรรมนายเวรสาธุครับที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านครับสาธุครับสาธุครับก็ท่านผู้ชมครับที่ท่านชมในไปเมื่อสักครู่ก็เป็นญาติพี่น้องของคุณแม่โยมจงดีแม่นเหมือนนะครับที่มีความศรัทธามีความเลื่อมใสได้สร้างพระพุทธรูปปางนาคปลกเพื่อที่จะถวายให้กับสำนักสงฆ์ช่องพิกลเป็นศูนย์รวมของจิตใจพี่น้องชาวอำเภอระโนดและก็ใกล้เคียงนะครับซึ่งในโอกาสนี้แล้วก็ได้นำพุ่มผ้าป่ามาร่วมทอดให้กับทางวัดด้วยนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับเป็นการสร้างสมทรัพย์ภายในนะครับวันนี้ทรัพย์ภายในสามารถที่จะนำติดตัวไปสู่สวรรค์สู่ภูมิภพที่ดีได้นะครับทรัพย์ภายในในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอริยทรัพย์7ประการก็มีตัวศรัทธามีตัวศีลนี่ดีโอตปาปริจจคะภาวุสจะและปัญญานะครับหวังว่าวันนี้เราคงจะได้อิ่มบุญได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างพระนะครับในทางพระพุทธศาสนาเขาบอกว่าเป็นพุทธบูชาเป็นตัวแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเกิดชาติหนึ่งชาติใดเราจะได้เกิดเป็นนางฟ้าเกิดเป็นเทวดานะครับเพราะฉะนั้นสุวิทย์แดงด้วงบอกว่าชัดเจนครับขอบคุณมากครับคุณสุวิทย์เกิดชาติหนึ่งชาติใดนะครับในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็บอกว่าเมื่อเรามีโอกาสได้สร้างพระพุทธรูปแล้วเท่ากับเราปิดหลุมนรกไปได้หนึ่งหลุมนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้โยมอิ่มบุญกันทุกๆคนแล้วครับคุณนวรัตน์ชาติวิทยานะครับก็เข้ามาด้วยนะครับนี่ครับนำภาพมาถวายในวันนี้นะครับครับท่านชมครับนี่หมายครับเตียงอยากมากครับเตียงให้ตลาดเวลาครับท่านชมครับนี่คือญาติพี่น้องนะครับที่ได้สร้างพระพุทธรูปถวายให้กับสำนักสงฆ์ช่องพิกุลได้ร่วมกันเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวอำเภอระโนดชาวตำบลระวะนะครับที่จะได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้นะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญมายังท่านผู้ชมและก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อเกี่ยวบุญในครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่นะครับบุญกุศลใครทำใครได้ใครกินใครอิ่มซื้อก็ไม่ได้ขายก็ไม่มีใครเอาเพราะฉะนั้นเป็นการสร้างสมทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในคือทรัพย์แห่งคุณธรรมทรัพย์แห่งคุณงามความดีซึ่งในทางพระพุทธศาสนาแล้วเรียกว่าอริยทรัพย์นะครับมี7ประการก็คือมีศรัทธามีตัวศีลหิริโอตปาปริจจคะภาวุสจะแล้วก็ปัญญานะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับทางคณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมนำเงินมาบริจาคทอดพระป่าให้กับทางวัดด้วยนะครับก็ขออนุโมทนาบุญนะครับท่านผู้ชมที่มีโอกาสได้ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับก็บอกว่าเมื่อมีโอกาสได้สร้างพระพุทธรูปแล้วนะครับถือว่าเป็นพุทธบูชานะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจัดเป็นปูชนียวัตถุที่สูงสุดผู้สร้างพระพุทธรูปได้ประโยชน์นะครับได้ประการไม่ว่าจะได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดจะสร้างแล้วก็เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็นทานบารมีนะครับอำนาจแห่งกุศลที่ได้สร้างพระพุทธรูปส่งผลให้เกิดเป็นคนรูปงามมีบุคลิกสติปัญญาที่งดงามมียศฐานบรรดาศักดิ์มีทรัพย์สมบัติตลอดจนมีความสุขสถาพรไม่เป็นโรควิกลวิการและก็ปิดอบายภูมิได้นะครับท่านผู้ชมครับบอกลูกนะทำพิธีอย่างไรบอกนะครับครับก็ขอเรียนว่าการไลฟ์สดครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากร้านขจรเกียรติฟาร์มหรือร้านวังไสนะครับท่านผู้ชมครับที่ให้การสนับสนุนจำหน่ายลูกเป็ดลูกไก่อาหารสัตว์นะครับเครื่องจับสัตว์น้ำและก็อุปกรณ์ทำการเกษตรนะครับปุ๋ยมีต้นไม้นะครับมีเยอะๆนะครับร้านวังไสนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ติดกับร้านโคท้าวสามารถที่จะติดต่อได้นะครับที่เบอร์0841 28แล้วก็1504 1 ตรง 8แล้วก็15นะครับท่านผู้ชมครับนี่อาจารย์ครับ
นมัสการพระคุณเจ้านะครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับวันนี้ได้ร่วมสร้างพระพุทธรูปไปด้วยกันนะครับก็ยินดียินดีครับมีอะไรที่จะฝากไปยังโยมบ้างครับที่ฟังอยู่ในขณะนี้ครับก็ขอให้คุณโยมทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาเดินทางใกล้ไกลก็ให้ปลอดภัยแก้วคลาดเนี่ยด้วยอนุภาพพระฟางหน้าโยกของย่ามาช่วยยกนะให้คุ้มครองคุ้มภัยครับมาให้เจริญรุ่งเรืองก็ช่วยแจ่งได้ครับแจ่งได้แจ่งได้จริงๆมาช่วยยับได้ทุกท่านมาครับท่านชมครับนี่บรรยากาศตอนนี้จะอัญเชิญพระพุทธรูปตรงนี้นะครับที่จะมาประดิษฐานไว้ที่ศาลาการประเรียนแห่งนี้นะครับก็ตัวตัวตัวมาเตรียมตัวเนี่ยตัวไปก่อนเอาละผมจะยืนบนมุมสูงนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวใช่ใช่แป๊บเดียวรอตรงแป๊บเดียวโยมเนี่ยมาจากกลุ่มของเรืองบุญยฤทธิ์นะแหมพระก็น่าจะเป็นชื่อปางหน้าปกเรืองบุญยฤทธิ์นะเดี๋ยวคุยแป๊บเดียวแป๊บเดียวคุยแป๊บเดียวรอเดี๋ยวคุณสุภพรเมืองสุศีนันศีนุ่นนะครับนวรัตน์ตอนนี้กำลังอัญเชิญพระพุทธรูปปางนาคปลกนะครับจากรถนะครับเพื่อที่จะมาประดิษฐานไว้ที่ศาลาการประเรียนที่ได้จัดเตรียมไว้นะครับท่านผู้ชมครับก็เราคงจะได้อิ่มบุญแล้วครับอิ่มบุญไปพร้อมๆกันนะครับที่ได้มีโอกาสได้แห่พระพุทธรูปจากบ้านของโยมจงดีแม้นเหมือนนะครับอยู่ที่หมู่ที่1ที่ตำบลระวะที่ผ่านมานะครับตอนนี้กำลังที่จะอัญเชิญพระพุทธรูปจากรถนะครับจากรถครับท่านผู้ชมครับกราบเรียนนะนี่ว่าพระคุณเจ้าคุณสวดนะต้องครับโอ้ยนี่ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นสำนักสงฆ์ที่เพิ่งได้รับการพัฒนาตามลำดับนะครับชื่อวันพระแล้วไงครับเดี๋ยวออกพระเรื่องแหล่ปีสวัสดีครับน้องมโนราวันพระนะครับยินดีต้อนรับนะครับสุภาพรเมืองศรีนุ่นนะครับยินดีต้อนรับนะครับขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับฝ่ามือสายมือพ้นแต่ว่าฝ่ามือพี่น้องนะครับเดี๋ยวออกต่างโน่ต่างไว้ตะเก็บเปิดต่างไว้ตะเก็บตรงนั้นเปิดต่างไว้ตะเก็บนะครับนับไปเองเปิดนะครับเปิดต่างไว้ตะเก็บเดี๋ยวเราเอาต่างนี้นะครับอย่าเอาต่างนู้นเลยเพราะว่าเราเอาพระเข้ามานะครับเอาพระเข้ามาเดี๋ยวพระเอาไปต่อพร้อมเลยไหมครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับรับส่วนบุญส่วนกุศลนะครับขอเรียนว่าตอนนี้นะครับซึ่งพระพุทธรูปเดินทางมาจากบ้านโยมจงดีแม่นเหมือนนะครับอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลระวะนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงวัดแล้วนะครับขอให้ทุกท่านเป็นดังนี้คุณพ่อคุณแม่คุณน้าพอที่จะเข้าประตูเดี๋ยวจะโหรับท่านนะคะเพื่อไปว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ทั้งหลายจะได้มาร่วมโมทนาด้วยนะคะเยฟังลุงว่านะเยฟังลุงเดียวกันนะคะเพื่อว่าเป็นสิ่งมงคลนะลุงนะเดียวกันลุงเดียวกันความวัดราชาที่คุณเป็นแล้วก็ยังพระชัยโชตินะครับชัยโชติญาณรัตโตญาญาณรัตโตได้นำคุณได้นำพระพุทธองค์พระนาคบุตรให้มาปฏิสถานในสถานที่แห่งนี้ขอให้พี่น้องคุณพ่อคุณแม่คุณน้าและคุณหมูทั้งหลายที่ได้ร่วมโมทนาบุญครั้งนี้เราจะได้อันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทพเทวาในจักรวาลมาร่วมโมทนาพร้อมเจ้าพี่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนพร้อมเจ้าของสถานที่แห่งนี้เป็นนั้นเทวาพิสัทเทวาเพราะเราพระศาสนาเราก็ต้องมีเทพที่ร่วมหนุนให้สถานที่เหล่านี้ได้สว่างสวยพร้อมพลังพระสุริยะเทพผู้สว่างกำลังกำลังเดี๋ยวพร้อมไป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 พ
เดี๋ยวพอเสร็จแล้วแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอจะมีเวลาเพื่อคงส่วนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่นี้ให้คุณพ่อคุณสมศรีพยาปราบคุณจากเราแล้วก็คุณแม่ที่ลูกๆได้สร้างพระธาตุเพื่อจะมาเป็นสถานที่ถ้าจะได้รับบุญส่วนเราได้ไปสู่สวรรค์ที่มาที่ลูกมาสร้างไม่ใช่หรอคะเราทำอะไรอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มีส่วนที่ได้ตั้งใจทำให้ชาวบ้านพี่น้องทั้งหลายได้มาลงนี้มีพลังมากมีพลังร่วมสามัคคีตอนนี้อยู่สระแก้วนะคะได้มาร่วมกันนี้แล้วก็ได้ดีครั้งแรกนะคะที่จัดของโฆษณาสิ่งนี้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนมีความน่าพักพัฒนาใจเป็นคุณพ่อไปเลยนะคะขอขอบคุณครับสาธุสาธุครับขอบคุณมากครับเมื่อกี้เลยพี่ก็ประกาศแล้วว่าก่อนที่กองพระจะเข้าตรงนี้ให้เราโห่สามครั้งโห่พร้อมกันเลยนะครับเป็นมงคลต้อนรับพระเข้าศาลานะครับนะเดี๋ยวเราจะทำพิธีบวงสรวงตามประเพณีโบราณนะครับบวงสรวงเทวดาเนี่ยพี่น้องไม่เคยเห็นจะมาเห็นในวันนี้แต่จะแม่มาเห็นในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำพิธีบวงสรวงตอนนี้รอก็อยู่ที่บ้านที่อยู่ไหนนะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับออกทางด้านทักทายไปยังคุณช่วยทองต่อช่วยนะครับพระชัยโชติญาณรัตโตออกทางซ้ายมือนะครับออกไปพร้อมไปที่จะมาแจกของแจกเต็มทางออกเลยครับให้ยืนสองข้างเลยยืนสองข้างแจกทางออกเลยไปเครื่องสังเวยเส้นไหว้นะครับเทพเทวดาคุณอภิสิทธิ์นะครับพันนียินดีต้อนรับครับคุณอภิสิทธิ์ครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับที่เพิ่งเข้ามาในขณะนี้ขอเรียนว่าพิธีถวายพระพุทธรูปปางนาคปกนะครับที่ญาติโยมจงดีมีความศรัทธาที่จะถวายกับสำนักสงฆ์ช่องพิกุลอยู่ที่ตำบลวัดสนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาตอนนี้ได้เคลื่อนขบวนจากบ้านมาสู่วัดแล้วนะครับคุณบุญจันทร์คำยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับบุญจันทร์คำนะครับขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับที่ท่านได้มีโอกาสได้ร่วมสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรกไปพร้อมๆกันนะครับอาจารย์ป๊อปวงสัมพันธ์ที่ไหนครับอยู่ที่ตำบลวัดสนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาครับสำนักสงฆ์ช่องพิกุลตำบลวัดสนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะครับซึ่งมีโยมจงดีแม้นเหมือนมีความศรัทธามีความเลื่อมใสถวายพระพุทธรูปปางนาคปรกนะครับในมูลค่าแสนกว่าบาทที่จะอุทิศถวายให้กับทางวัดสำนักสงฆ์เจ้าพิคุณเพื่ออุทิศให้กับปู่ย่าตายายที่ได้ล่วงลับสังขารไปแล้วนะครับอาจารย์ป๊อปครับรับส่วนบุญนะครับบุญนะครับแต่รูปบ้านไหนในรูปบ้านไหนขอได้รูปบ้านไหนหรอวันนี้บุญนะผมนึกครับต่อหน้าแม่เต้าก็อยู่นี่ครับแม่เต้าอยู่นี่ก็อยู่นี่ได้ว่าโลกอันนี้เราก็รู้ครับท่านครับอาจจะย้อนแสงหน่อยนี่คือเจ้าว่าสำนักสงฆ์ช่องพิกุลอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับท่านครับคนหลงมาตั้งมาเองก็ตัวหน้าอยู่ไหนเล่าไหนเล่าไม่อยู่นี่ไปใกล้เลยไหนเล่านั่งยืนอยู่แล้วครับมาดูครับครับก็โลกโยกอยู่นี่ครับไหนเล่าเลยครับไหนเล่าฮะอยู่นี่ครับรายได้แล้วนำยืนอยู่แล้วนำเราครับคุณพระครูเดียวครับนำเราครับคุณพระครูให้หลวงร้านรู้จังหวัดข้ามปลาให้กับเราต้องยอมมีผลแต่ก็ได้รู้ว่าตรงการใดเราควรหลวงคนหนึ่งครับวันนี้เราควรหลวงคนหนึ่งก่อนห้าอย่างโยนมาไปในห้าอย่างครับห้าอย่างปีนี้ครับเทวามีญาติโยมมาโยมดำรุ่งไปสร้างรานมากันมาสิที่มาบอกกับนี้รังเล็กไม่เคยเห็น
เกี่ยวกับท่านเจ้าครับนี่คือเครื่องสังเวยเส้นไหว้นะครับก็มีผลไม้มีกล้วยมีสับปะรดมีทับทิมมีส้มโอมีขนมมีขนมมีอาวุธนะครับต้องยิบต้องหยอดนะครับเพื่อเป็นความเชื่อตามขนมตำเนียมประเพณีนะครับในการเส้นไหว้ของเทพเทวดาเจ้าที่เจ้าทางในโอกาสนี้นะครับท่านเจ้าครับกับช่วยกับเพื่อนพวกลากับตัวเที่ยงประเทศไต้หวันหน้าล่างเรายังไม่ได้กับแม่เกินช่วงตรงนี้ก็ที่เป็นที่ที่มีสว่างไม้ด้วยว่าตัวสิ้นตัวระบาดนะครับมาทำเต้นอยู่นะครับทำเต้นจะมาต่อไปได้มาเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับนี่คือเป็นบุญกุศลนะครับที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันนะครับที่สำนักสงฆ์ช่องพิกุลในโอกาสนี้นะครับมาไหว้ดีไหมแล้วแต่มาลุกกันนะครับครับท่านผู้ชมครับในศาลาการประเรียนแห่งนี้ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จนะครับอาจารย์บอกว่าต้องใช้งบประมาณ 300,000 จึงจะแล้วเสร็จนะครับก็คิดว่าด้วยบุญบารมีของพระนักปลุกด้วยบุญบารมีของความเชื่อความศรัทธานะครับของญาติโยมคงจะได้มีโอกาสได้สร้างแล้วเสร็จนะครับในโอกาสต่อไปนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะขณะนี้เป็นภาพของพิธีถวายพระพุทธรูปปางนาคปลกให้กับสำนักสงฆ์ช่องพิกุลซึ่งอยู่ที่ตำบลวัดสนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะครับก็ขอให้รับส่วนบุญส่วนกุศลด้วยนะครับร้องโหนะแล้วก็รับพรกันนะคะโอ้ย
Thank you.
กนายมานาเกนาเนกัตวานารามันตาแต่ตาตาได้หน่อยครับได้หน่อยได้หน่อยครับครับเดี๋ยวเราจะมีพิธีต่อเดี๋ยวแม่ครูจะทำพิธีตุ้งเทียนไทยทำยังไงนะครับเพราะว่าประเพณีทางนี้ครั้งนี้ครั้งแรกนะครับครั้งแรกครับคนสุชาติบัวจันทร์ยินดีต้อนรับครับโดยมากจะเอาพระมาถวายก็เข้าวัดถวายพระเลยได้มีพิธีบวงสรวงขอเรียนว่าขณะนี้นะครับพิธีถวายพระพุทธรูปปางนาคปลกให้กับทางสำนักสงฆ์วัดช่องพิกุลที่ตำบลวัดสนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะครับท่านตาพิยังสุภาพทรงพระนาสวัสดิ์นะครับยินดีต้อนรับครับท่านผู้ชมนี่คือเจ้าวาดนะครับเจ้าวาดสำนักสงฆ์ช่องพิกุลนะครับองค์ที่สองจากซ้ายนะครับเจ้าวาดสำนักสงฆ์ช่องพิกุลอาจารย์ประเสริฐปัญญาวโรนะครับแม่นเหมือนคนดวงเดือนแม่เหมือนปางที่สวยสดงดงามมากนะครับแล้วก็ปู่ที่ไล่กับคุณพ่อฟองอยู่แม่ดวงแม่เหมือนนะครับที่ว่างรับไปแล้วปู่ที่ไล่กับคุณพ่อฟองอยู่คุณแม่ดวงนะครับที่ว่างรับไปแล้วเขียนไว้ที่หน้าพระพุทธรูปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเนี้ยเราจะได้วางแม่ครูวางหลวงทำพิธีนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่บรรยากาศทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมสร้างพระพุทธรูปปางนาคปลกได้อิ่มบุญนะครับได้มีส่วนร่วมในการเจริญพระพุทธศาสนานะครับซึ่งเป็นการสร้างพระพุทธรูปถือว่าเป็นพุทธบูชาเป็นตัวแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเท่ากับเราได้มีโอกาสที่จะปิดหลุมนรกไป1หลุมนะครับที่ได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งในการอุปถัมภ์สำนักสงฆ์ช่องพิกุลแห่งนี้นะครับก็มีโยมเจมาลิสนะครับอยู่ที่ประเทศมาเลเซียก็เป็นผู้มีความศรัทธามีความเลื่อมใสแล้วก็ดูแลสนับสนุนอุปถัมภ์วัดด้วยดีเสมอมาไม่ว่าจะเป็นการสร้างฐานพระสร้างซุ้มประตูวัดนะครับแล้วก็อุปถัมภ์ในหลายๆเรื่องนะครับให้กับทางสำนักสงฆ์ช่องพิกุลอาบาสและปาวีรับประทนรับประทนอยู่ตรงไหนเนี่ยประมาณไหนนะอยู่ตรงนั้นแม่แม่ประมาณวัดเรียนอยู่ท่าอะไรอยู่แล้วก็อยู่นี่แหละอยู่นี่แหละหากมีพร้อมเพื่อนร่วมชั้นว่าเพื่อนหวานแล้วไม่กับวนหลูกผมอยู่แล้ววนหลูกในคนอยู่แล้วนะครับน้ำมีพร้อมคุณสุภาพทรงพระนาสวรรค์นะครับยินดีต้อนรับครับขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับที่ได้ร่วมกันถวายพระพุทธรูปให้กับสำนักสงฆ์ช่องพิกุลนะครับซึ่งมีญาติโยมพุทธบริษัทชาวบ้านที่มีความศรัทธามีความเลื่อมใสนะครับอุทิศถวายพระพุทธรูปปางนาคปลกให้กับสำนักสงฆ์ช่องพิกุลแห่งนี้นะครับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชนละแวกนี้นะครับไม่ได้ทำพิธีพวกช่วงไร้บันดีครับแต่นี่ก็เรียกว่าครับท่านผู้ชมที่รับทุกท่านนะครับเราคงจะได้บุญได้กุศลนะครับดูกันต่อนะครับยังไม่เสร็จสิ้นการไลฟ์สดนะครับขอให้ทุกท่านได้รับส่วนบุญส่วนกุศลและก็ขออนุโมทนาสาธุบุญที่ท่านผู้ชมได้มีโอกาสชมทาง Facebook Live ทางหน้าจอโทรศัพท์นะครับของดีเจวิเชียรร่วงพริ้มดีเจมหาชนคนลุกน้ำนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าวันนี้เราได้มาร่วมครับวันนี้พี่น้องมีการเข้าป่าด้วยนะครับมีการเข้าป่าด้วยจะได้เอื้อนป่าทุกประการนะครับตั้งอกตั้งใจที่จะมาร่วมกันทำคุณงามความดีนะครับท่านผู้ชมครับการไลฟ์สดครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านนายในย่านเกาหลีนะครับร้านลานี้ยังไม่เสร็จนะครับทุกวันตั้งแต่10แล้วพี่น้องทั้งหลายที่มาจากกรุงเทพอาจารย์ตบลอาจารย์คณิตถาวรนะครับร้านลาใหม่เลยจะไปใช้บริการได้นะครับร้านลาใหม่เลยโทรใส่ตัวทานที่บ้านชุดใหญ่200มีการติดต่อได้ที่เบอร์0819783333แล้ว0819783333นะครับแล้วก็ร้านกระจอนเกียรติฟาร์มคุณเป็นอย่างมากบริหารนานโดยคุณสุวรรณรัตน์นะครับกระจอนเกียรติฟาร์มวังไสเดิมนะครับอยู่ติดกับร้านตัวตาฝั่งตะวันออกนะครับที่นมัสการพระคุณเจ้าพระไสนะครับจังหวัดจังหวัดลูกเป็ดลูกไก่3 2เครื่องอุปกรณ์การจับสัตว์น้ำแล้วก็อุปกรณ์ทำการเกษตรกระถางต้นไม้ลูกเป็ดลูกไก่แล้วก็ลูกห่านนะครับร้านกระจอนยอดฟาร์มไม้ติดตัวสับ0841
8 3 6แล้วก็5 นะครับ0841 28แล้วก็15เราจะได้ดูพิธีหลวงพ่อจุดเทียนไทยโดยแม่ครูนะครับเดินทางจากปราจีนบุรีแล้วบอกว่ามาจากปราจีนบุรีคุณแม่ตาแก้วตาแก้วขอโทษตาแก้วพิธีกรก็ได้เล่าให้ฟังว่าคุณแม่ปฏิบัติธรรมนั่นแหละนั่นผมไม่ได้ตัดผมเลยคนเคยพี่น้องอาจจะเห็นคุณแม่ไว้ผมยาวเดินไว้ไม่เคยตัดเลยปฏิบัติธรรมนะคะ9ปีแล้ว9ปีแล้ว9ปีค่ะขอบคุณมากก็รักษาศีลรักษาศีล5ไม่เอาศีล8ค่ะครับเพื่อเดินน้ำด้วยลูกเดินต้นทวนด้วยนะครับพี่น้องที่ดื่มน้ำได้เลยนะครับดื่มน้ำเลยตอนทักทู่นะครับตอนทักทู่เดี๋ยวจัดพิธีเด็ดเราจะให้แม่ครูเริ่มทำพิธีเลยนะครับนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศนะครับก่อนที่จะเริ่มพิธีบวงสรวงนะครับบวงสรวงเพื่อที่จะขออนุญาตต่อเทพยดาฟ้าดินขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางที่จะนำพระพุทธรูปปางนาคปลกมาประดิษฐานไว้ณสถานที่นี้นะครับซึ่งมีโยมจงดีแม้นเหมือนนะครับแล้วก็นำผ้าป่ามาทอดให้กับทางวัดด้วยนะครับศาลาอย่างนี้ยังสร้างไม่แล้วเสร็จนะครับก็พระอาจารย์ประเสริฐปัญญาวโรนะครับป่าใครที่ยังไม่ก็เป็นเจ้าวาดสำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับคุณพิมลสุขศรีแก้วนะครับพิมลสุขศรีแก้วนะครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับร่วมได้อยู่แล้วครับจำนวนร่วมเดือนทุกบาททุกสตางค์ก็เข้าสำนักสงฆ์ช่องทุกคนนะครับนะพี่น้องนะเดือนทุกบาททุกสตางค์ครับสำนักสงฆ์นะครับยังไงพี่น้องจะได้พิธีแขกแขกความอาบ้านเราไม่เคยมีนะครับมีเครื่องขังเลยทุกสิ่งทุกอย่างมีเยอะเลยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลณสำนักสงฆ์ช่องพิกุลซึ่งมีพระอาจารย์ประเสริฐปัญญาวโรนะครับเป็นเจ้าวาดสำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับแล้วก็มีญาติโยมพุทธบริษัทนะครับโดยเฉพาะโยมจงดีแม้นเหมือนลูกหลานญาติพี่น้องมีความศรัทธามีความเลื่อมใสได้สร้างพระพุทธรูปที่จะมอบถวายให้กับสำนักสงฆ์ช่องพิกุลเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนตำบลวัดสนในอำเภอระโนดและชุมชนทั่วไปนะครับที่มีโอกาสได้มาเคารพสักการะบูชาที่สำนักสงฆ์ช่องพิกุลแห่งนี้นะครับคุณพิมลสุขศรีเมืองนะครับคุ้นๆอยู่นะครับขออนุโมทนาบุญนะครับคุณพิมลอยู่ที่ไหนครับคุณพิมลก็เขาเรียนว่าผู้ที่มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลก็ถือว่าได้บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่ได้สร้างตัวแทนพระพุทธรูปเสมือนตัวแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับวัดทองสายเพอยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับรับส่วนบุญส่วนกุศลนะครับขอเรียนว่าเป็นพิธีสมโภชนะครับสมโภชพระพุทธรูปปางนาคปลกนะครับที่ท่านเห็นนะครับซึ่งมีโยมจงดีแม้นเหมือนนะครับลูกหลานญาติพี่น้องอุทิศถวายให้กับสำนักสงฆ์ช่องพิกุลนะครับสร้างถวายให้สำนักสงฆ์ช่องพิกุลได้ร่วมกันเป็นศูนย์รวมจิตใจในโอกาสนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก็จะได้ทำพิธีนะครับซึ่งพระอาจารย์ประเสริฐนะครับองค์ที่2จากซ้ายมือนะครับเป็นเจ้าวาดสำนักสงฆ์ช่องพิกุลแห่งนี้นะครับเป็นผู้ที่มีความศรัทธามีความเลื่อมใสในการที่จะลงพุทธศาสนาด้วยการสร้างเรือพระที่สวยสดงามแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ2สมัยซ้อนๆนะครับเรือพระสำนักสงฆ์ช่องพิกุลนะครับดินโพนโนนหมาวะนะครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือพระคุณเจ้านะครับทั้งหมด5รูปที่ได้ทำพิธีนะครับเจริญพระพุทธมนต์นะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเราได้มีโอกาสได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลนะครับได้ร่างนี้ได้มาให้เดียวดิร่างนี้
เป็นกับมาเอียครับท่านชมครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่เราได้มีโอกาสนะครับได้ร่วมกันทำคุณงามความดีซึ่งในทางพระพุทธศาสนาแล้วเขาบอกว่าเป็นการสร้างสมทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอริยทรัพย์7ประการนะครับดังที่พระเจ้าอโศกมหาราชสัตชูลถามแด่สามเณรนิโครธบอกว่าอะไรที่รักมากที่สุดอะไรที่น่าเกลียดที่สุดและก็อะไรที่ดีที่สุดสามเณรนิโครธสัตตอบว่าสิ่งที่รักมากที่สุดก็คือตัวเองสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวที่สุดก็คือความโกรธความโลภความหลงและก็สิ่งที่ดีที่สุดก็คือหนีไม่พ้นนิพพานนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะครับหลังจากนั้นแล้วสามเณรนิโครธก็ได้ใช้หลักอัปปมาทธรรมได้เทศนาสั่งสอนให้กับคนทุกท่านนะครับพระเจ้าโศกมาราชได้ฟังจนมีความศรัทธาจนมีความเริ่มใสนะครับทักทายไปยังคุณเอกนชรีนะครับนะครับที่ลูกหลานล้านซึ่งยุคเล็กไรได้มีจิตใจจำนงที่จะมาถวายทำเป็นพุทธบูชาคือการถวายพระพุทธรูปให้กับทางสำนักสงฆ์ของญี่ปุ่นแห่งนี้ก็ถือว่าอาซาลาอาลังมีนะครับชายกับโอซามาเลวอันหนึ่งคิดหนึ่งปลาปลานะครับก็คือว่าถอดกระทิ้นกลางนึงถอดผ้าปลากลางนึงก็ได้ยกพื้นได้สร้างซาลาได้มีร่างค่ามีหัวเดยนะครับสร้างมาพอสมควรก็ยังไม่เดียวเซ็ตยังสมบูรณ์แบบแต่ว่าด้วยยิ้มจำเนิ่นจำนงนะครับห้องขนาดเจ้าภาพคุณโยมจงดีนะครับพร้อมด้วยลูกหลงละล้านนะครับได้ปลาล็อกขึ้นมาได้ปลาล็อกขึ้นมาหวาจะสร้างพระประธานนะครับจะสร้างพระประธานไว้ล่างนี้ซึ่งเป็นนาพระนาป๊อกนะครับอันนี้ดูอันนี้ก็คือว่าสิ่งที่ปราบโลกเอาไว้สิ่งที่จิตเอาไว้สิ่งที่ใดมาอันนี้มนต์พระวจวัยพระประธานนะครับเป็นตัวแทนไว้พระประธานก็ถือว่าวันนี้ได้สำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่การที่จะให้มันสำเร็จโดยดีใดก็ต้องได้รับการถวายของขนาดเจ้าภาพด้วยนะครับไม่ได้ว่ามาจะเอาพระมาไหว้ที่โรงพักเอามาเรียกไม่ได้สมโภชไม่ได้ถวายแค่นั้นขนาดเจ้าภาพไม่ได้บุญอย่างเต็มนะครับได้แค่ดูว่าอามาถวายเท่านั้นในวันนี้นะครับตอนที่เอาพระมาสร้างวันสร้างสร้างคืนสร้างคืนที่บ้านมาได้กล่าวคำถวายได้ส่งโอดซึ่งพระประธานรูปนี้ก็ถือว่าเราได้สร้างบุญมาแล้วพอสมควรแต่ด้วยจิตใจจำนงของขณะเจ้าภาพในวันนี้ก็คือมีถอดผ้าป่าด้วยแล้วก็ส้มโผดผาพระประธานด้วยอัตวายพระประธานด้วยแล้วก็มีพิธีบวงสรวงเทวาเทวดาอัตวาแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเห็นโยมนะครับต้องเห็นบ้านเราที่ไม่ค่อยเห็นเพราะว่าบ้านเราก็มีพิธีส้มโผดพอสมควรไหว้พระยกจันทร์มาวัดอันถวายพระเซตเรียบร้อยนั่นคือเซตพิธีการทางศาสนาถวายคุณพุทธบูชาเซตเป็นเรียบร้อยแต่ในวันนี้นะครับทางสำนักสงฆ์คลองปีกุลเองก็ถือว่าอายินดีต้อนรับกับทางคณะเจ้าภาพนะครับยินดีต้อนรับกับทางคณะเจ้าภาพผีอันได้นำพระประธานมาถวายแล้วก็ทำพิธีบวงสรวงเทโวเทวดาให้สำเร็จรวบรวมไปได้ด้วยดีนะครับเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาคือถวายพระสงฆ์
หวาพระประธานองค์นี้พระนางบอกองค์นี้มีการถวายเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าได้เวลาเรื่องงามยามดีโยมที่จะได้เข้าสู่พิธีทางศาสนาจะได้ไหว้พระรับศีลแล้วก็อาจจะมีพิธีสมโภชซึ่งองค์พระป่าแล้วก็พระประธานลูกนี้ก็ได้รับข้าวรับกล่าวว่าอามีพิธีเบิกเนมเซตเป็นที่เรียบร้อยจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็มาถวายที่นี่เลยนะครับนักวาทุกคนทางหน้าวันนี้เราทำบุญครบถ้วนสมบูรณ์แบบนั่นหากมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการเจริญภาวนานี่คือบรรยากาศของการทิศถวายพระพุทธรูปปางนาคปลงให้กับนักท่องเที่ยวคนนะครับคุณศักดาเหล่านายอยินดีต้อนรับครับขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับคุณศักดาเมื่อเข้ามาขอเรียนว่าน่าสนับสงช่องพิกุลแห่งนี้อยู่ที่ตำบลวัดสนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาซึ่งมีโยมจงดีแม่นเหมือนมีความศรัทธามีความเลื่อมใสได้เจ้าพระพุทธรูปได้สร้างพระพุทธรูปเพื่อถวายให้กับทางวัดนะครับขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับคุณสัปดาห์คือเราได้พระกาลานะครับคุณนวพรบำรุงรักนะครับที่ต้อนรับเดี๋ยวเมื่อไม่ไก่เอาเลขาพระธาตุไปบูชาเขาบ้างนะฮะไปบูชาเขามั้งนะช่วยโยมช่วยถิ่นทิ้งพระประธานนะครับเราเป็นอาณาครกบ้านเราได้ในจักรวรรดินางลาวนะครับเพื่อว่าเราสร้างในบรรดาปฏิบัติเนี่ยความเพียรเอาโยมได้เวลานะครับเรียนเชิญนะคะทุกท่านที่อยู่ใต้ต้นไม้ก็ดีอยู่ในศาลาก็ดีนะก็ศาลาที่โรงทานนะคะมาร่วมอยู่นะศาลานี้นะคะถ้าใครไม่มาคนนั้นไม่ได้บุญนะคะมาร่วมกันตรงนี้เลยมาร่วมเลยถ้าใครกำลังทานก็ทานให้อิ่มแล้วก็มาร่วมกันอยู่ตรงนี้ครับเราจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนะครับคุณนวพรบำรุงรักคุณนวพรบำรุงรักนะครับยินดีต้อนรับรับส่วนบุญส่วนกุศลนะครับพร้อมที่จะมาร่วมโมทนาพวกป้าพี่แม่ทุกท่านเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาถ้าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเราจะมาเข้าวัดไม่ได้นะคะทุกคนก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็อยู่อย่าไปจัดกระจายกันนะคะเราต้องรักกันและเราต้องกอดกันไว้แน่นๆนะคะเข้ามาเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยนะคะถ้าทานแล้วก็ทานให้อิ่มก่อนแล้วค่อยเข้ามาเนาะเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคืออาศัยพวกเรานะคะที่เรายังอยู่ในบวรพระพุทธศาสนาเนี่ยผู้สร้างบุญก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก็คือมาอยู่กับพวกเรามาคอยบูชาบุญนะคะซึ่งที่เรามองไม่เห็นแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นคือการนำพาเราไปในทางที่ดีขอให้เวลาเจ้าหนุ่มเจ้าหนุ่มเราเลยทั้งสองคนต้องย่างเราขอให้เราตั้งจิตนำพาแล้วก็ตั้งจิตน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าเอาง่ายๆเลยคือสามพุทธเราพูดต่อแล้วนะที่ให้ชีวิตเรามาแล้วก็ที่ครูดาวจะพาเราไปในทางนะคะที่ดีเชิญทุกท่านเลยนะคะไม่อยากให้กระจายกระจายอยากให้รักกันเยอะๆโต๊ะไม่มีก็นั่งข้างกำแพงก็ได้รวมกันนะคะอยู่ใกล้ๆกันมันเหมือนมองดูแล้วสวยงามและดีด้วยพร้อมด้วยนะคะถ้าผิดพลาดยังไงขอโอกาสนี้นะขอเข้ามานะคะอาจจะรู้ข้อไม่ถึงการอาจจะมีที่อาจจะมีผู้รู้กว่าก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะผู้ที่มีความใจดีไปเยอะก็ได้นะคะแล้วก็ขอความไม่อาจร่วมเกินเจ้าวัดเจ้าวาเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าของสถานที่นี้ก็เป็นของศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นฉันมาจากพระแก้วพระนางจังหวัดพระวิสวรรค์อยู่สารานวลก็ได้มีโอกาสได้มาตรงนี้ด้วยมีศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นรากผู้เล่นเหมือนกันนำผาลูกๆมาลูกๆนี้ก็มีความสำเร็จในนักการงานในเรื่องทุกอย่างได้ตอบแทนอันดับหนึ่งก็ตอบแทนพระพุทธศาสนาและตอบแทนประเทศไทยเราประเทศเรานะคะแล้วก็ให้พ่อให้แม่ที่เป็นผู้เล่นใหญ่หลวงก็ซึ่งสร้างผลงานความดีพื้นที่เรายังไม่คิดนะพื้นที่เราไม่คิดแต่เทพเทวดานั้นพาเราไปที่ที่จะขอทำอย่างนี้นะทำแบบนี้นะก็สิ่งเหล่านี้เราผู้อยู่ในสถานที่นี้ได้มาร่วมช่วยกันส่งพลัง
ส่งพลังตรงนี้ให้ถึงใต้ถึงอวรศาสนาได้ถึงสถานที่ที่เราต้องมาทำบุญทุกวันให้พ่อให้แม่ให้ภูมิตระกูลของเราแล้วก็ที่คุณตาคุณยายผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะก็เราก็ได้ตรงนี้ได้เป็นคนนะคะได้เป็นคนเราไม่เอาปัจจัยก็ได้เราเอาจิตของเรานี่เป็นหนึ่งเพื่อจะทำตรงนี้พ่อแม่พ่อปู่ย่าตายายได้อยู่ในสถานที่นี้มีโอกาสทำมากกว่าคุณที่มาสร้างนะแต่เขามาสร้างให้เราได้โอกาสได้ว่าได้ทำในสิ่งที่ดีก็ขอบคุณมากมากนะคะก็ถ้าผิดใจในก็ขอเข้ามาพ่อแม่และพี่น้องทุกคนนะคะทุกท่านไม่อาจจะร่วมเกินแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็ขอยกความดีให้ทุกท่านเลยนะคะและยกความดีให้วัดแล้วก็ให้น้องหลานที่ได้อาราธนาพระนาคปรกมาประดิษฐานรักษาที่นี้ก็ยกบุญตรงนี้ให้ทุกท่านขออย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บอันดับหนึ่งเนาะโรคภัยไข้เจ็บอันดับหนึ่งขออย่าได้มีอย่าได้มาเบียดเบียนขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขได้ปกปักรักษาด้วยพระนาคปกหรือพระพุทธรูปที่อยู่ในสถานที่ที่อย่างนี้ที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะได้ให้ท่านเป็นพุทธรักษาธรรมรักษาสังฆรักษาก็ขอให้ลูกหลานเป็นคนดีต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้แผ่นดินนี้ของเราเมืองใต้ชาวใต้จะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขก็พลังแห่งบารมีของพระศาสดาพลังบารมีของพระศาสนาพลังบารมีของเทพพลังบารมีสถานที่แห่งนี้เราได้ส่วนนั้นทุกวันก็จะส่งให้เราครับยินดีต้อนรับคุณคนพระถิ่นจากแดนใต้เขียวบุญจันทร์นะครับขออนุโมทนาบุญนะครับด้วยบุญบารมีของพระนาคปรกณสำนักสงฆ์วัดช่องพิกลที่ตำบลวัดสนอำเภอระโนดนะครับปกปักรักษาให้คุณแม่ของคนพระถิ่นจากแดนใต้นะครับได้หายป่วยเร็วๆนะครับขออธิษฐานจิตบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่นี้นะครับคุ้มครองปกปักรักษาให้กับคุณแม่ได้หายป่วยเร็วๆนะครับกราบว่าอะไรบ้างวันนี้เราได้อนุโมทนานะคะก็จะได้มีกรรมเวรของเราก็จะได้วันนี้เราได้ให้เขาทั้งหมดเลยที่เราได้คืนเบียดเบียนเขานี่คือญาติโยมพุทธบริษัทนะครับชุมชนแห่งนี้ได้ร่วมกันแห่พระพุทธรูปปางนาคเอามาถวายให้กับสำนักสงฆ์ช่องพิกลนะครับณสถานที่นี่นะครับท่านผู้ชมครับท่านสามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์แชร์ไปทางสาธารณะแล้วก็ขอให้ท่านได้กดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับหรือท่านจะเข้าไปชมใน YouTube นะครับกดติดตามไปด้วยนะครับใน YouTube กดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็น YouTube ด้วยนะครับขอให้ท่านช่วยติดตามกดติดตามให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนะครับขอฝากด้วยนะคะจะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับตอนนี้เริ่มพิธีนะครับผมขออาราธนาราชประเสริฐปัญญาวโรรองเจ้าอาวาสสามบ่อท่านสำนักสงฆ์ช่องพิกุลนะครับเป็นประธานจุดธูปเทียนจุดเทียนนะครับขอไปเป็นประธานจุดเทียนชัยขอมีอาราธนาครับธีรชัยนวลช่วยนะครับยินดีต้อนรับธีรชัยนวลช่วยนะครับตอนนี้ท่านและคนต่อไปอาจารย์รัชเสด็จครับอาจารย์รัชเสด็จก็จะจุดยกมือครับยกมือขึ้นเยอะปัญญาจิตปัญญาเกศิเสปตวิปโวคะเนอภิเสกเกศพระโพธานะกัตตโตภะโมจะปิสุนาคังตังสุมังกาลังสุภะมาตังสุโมติตังสุขะโนสุมโมกินังกายกรรมังวาจากรรมังปัตตกินังปัปปากินังมโนกรรมังปณิเตเมปัตตกินังปัตตก
ครับท่านชมครับอารัธนาพระพุทธเจ้าครับได้ชูสวดเชยมงคลคาถานะครับบทสวดมหาเจดีย์ที่พระบิดาของเราทั้งหมดที่ใช้ดอกไม้ดาวเรืองนะครับพี่กิ๊ก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 บูชาพระพุทธเมตตานะคะเขาก็ใช้ดาวเรืองก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นดอกไม้มีดอกไม้ทองและชื่อก็เป็นมงคลจะได้รับความรุ่งเรืองนะคะสาธุค่ะสาธุคุณทิมสมบูรณ์นะครับยินดีต้อนรับครับคุณทิมครับขอเรียนว่าพิธีถวายพระพุทธรูปปางนาคปลกนะครับที่สำนักสงฆ์ช่องพิกุลอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะครับในขณะนี้ก็ขอให้รับส่วนบุญส่วนกุศลนะครับที่เพิ่งเข้ามาเพื่อสิ่งนี้สิ่งเดียวไม่บอกไม่โลนะบอกสักคาเลยมากเลยอ่ะโอ้นายยุ่งนะท่านนะสักคาสุดนะอันเดียวมือจะนิดเดียวแต่เดียวโยมต้องมาไหว้ต้องมาสักการะต่อโยมบอกโยมิดเช่นสักการะเนี่ยจะได้เจ็ดยักษ์ก็ได้ตอนนี้ก็พระคุณเจ้าก็กำลังโปรยดอกไม้นะครับให้กับพระพุทธรูปปางนาคปลกหลังจากได้ทำพิธีสวดชัยมงคลคาถานะครับวันนี้ก็นำดอกดาวเรืองนะครับเป็นดอกไม้ที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในทางพระพุทธศาสนานะครับ เอาจับจับกันก็ได้หรือสามพวงจับจับกันก็ได้โยนมาโยนเกมนะครับ
มีลาบาเจ็กมีลาลึกเองครับแต่ไม่ลาบัวไม้ยังอยู่ที่ผมการทำนารถยังอยู่ที่ผมอยู่แล้วอยู่ที่ผมอยู่ที่ร่องผมครับอยู่ร่องผมอยู่ร่องผมแต่ว่าลูกแต่ลูกเป็นไงนี่ยังริบผมรับริบผมแค่หน้าว่าใครได้ขาทำหน้ารถเร็วกาครับท่านผู้ชมครับหน้ารถก็ในอดีตการไลฟ์สดนี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านอาหีเนื้อย่างเกาหลีแล้วก็ร้านข้าจรเกียรติฟาร์มหรือวังไซเดิมนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับติดต่อร้านอาหีเนื้อย่างเกาหลีนะครับที่เบอร์081-978-3539นะครับเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่16:00 น.ไปจนถึง23:00 น.แล้วก็ร้านข้าจรเกียรติฟาร์มจำหน่ายลูกเป็ดลูกไก่อาหารสัตว์นะครับถางต้นไม้ปุ๋ยอุปกรณ์การทำการเกษตรนะครับแล้วก็อุปกรณ์การฝึกซ้อมลูกไก่ชนนะครับร้านข้าจรเกียรติฟาร์มบางไทรบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์ที่ต่อเบอร์นะครับ0841-8แล้วก็15 0841-8แล้วก็15นะครับผู้ให้การสนับสนุนในการไลฟ์สดนี้นะครับท่านผู้ชมครับเงียบราวางทางหน้ารถลูกตัวตัวลูกตัวตัววางหน้ารถทีนี้ลูกตัวตัวนั้นเราต่อจากเป็นโก้นี่ก็เป็นโก้ว่าว่างกำลังจะว่างมาจะมาตักจะมาตักไม่ได้เราอยู่ที่คุณแต่เลยจะได้อยู่ที่ผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับขออนุโมทนาสาธุบุญมาอย่างทุกๆท่านนะครับที่ท่านได้มีส่วนร่วมในการร่วมบริจาคพระพุทธรูปปางนาคปรกนะครับซึ่งมีโยมจงดีแม้นเหมือนมีความศรัทธามีความเลื่อมใสได้ถวายให้กับสำนักสงฆ์ช่องมิกุลอยู่ที่ตำบลวัดสนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะครับสำนักแห่งนี้เป็นสำนักสงฆ์ที่อยู่ติดกับทะเลมีพระอาจารย์มีพระอาจารย์ประเสริฐนะครับปัญญาวโรเป็นเจ้าวาดนะครับขอขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับท่านที่ชมในหน้าจอขณะนี้นะครับเป็นปางที่สวยสดงดงามนะครับด้วยความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนแต่ตั้งว่าโยมเดี๋ยวโอ้ลูกมาเทิดอะไรบางอย่างอาบ้านแล้วลูกก็เทิดนะลูกเมื่อนัวอย่างนี้เนี่ยท่านตาลังของลูกแบบลูกก็เทิดคนกุบเบิกอิตาลานี่ตำหนักพวกนี้กับแต่เคยทำมาก่อนยังมาอยู่ไล่ปีเลยแต่ว่าแต่บวชหน้าผามาแล้วอาตมาเลยตั้งลูกเมื่อนเลยกับอยู่ตลาดลังของลังนัวกับตั้งลูกเมื่อนเลยนี่อาตมาทำเลี้ยงญาติโยมพุทธบริษัทที่มาร่วมพิธีถวายพระพุทธรูปให้กับสำนักสงฆ์ช่องพิกลนะครับก็แห่นมาจากบ้านของโยมจงดีแม่นเหมือนห่างจากวัดประมาณ1กิโลนะครับตั้งแต่เช้านะครับได้เคลื่อนขบวนมีคณะกลองยาวมาตั้งแต่เช้าแล้วก็มาถึงสำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับตอนนี้ก็ได้ทำพิธีนะครับขอญาติเจ้าที่จะทางเทพดาฟ้าดินนะครับขอญาติที่จะนำพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ณสถานที่นี้นะครับขอให้ทุกท่านได้รับอดทนบุญส่วนกุศลและก็ขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับตั้งใจว่างพอว่ายังครับมาเราหาที่คนกันเดี๋ยวว่าครับตามลังของพี่ผมตั้งใจว่าออกมาเราอยู่ที่คนกันเดี๋ยวไปลังอันนี้เป็นเรื่องอย่างแก่ก่อนต่อทิ้งต่อทิ้งไม่ต้องแก้กุญนะครับนี่คือพิธีเส้นไหว้นะครับก็จะมีผลหมากรากไม้ก็เป็นองค์ประกอบในการที่ทำพิธีเปิดเนตรในการทำพิธีบวงสรวงนะครับท่านผู้ชมครับก็มีญาติโยมพุทธบริษัทนะครับที่มากันมากมายนะครับมาร่วมบุญร่วมกุศลในโอกาสนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเมื่อเราทำพิธีทำเลยไม่มาบอกกันเลยว่าพี่มาทำให้เขาเลยทำเมื่อทำน้อยใจดีดีอยู่ทำพิษทำดีมาทำง่ายไม่บอกกันว่าทำงานยังไงไปดูกลับให้คุณตาคุณนานะครับจุดเพี้ยนนะครับจุดเพี้ยนมาวางตัวจาง
าวนาสวยหลวงเทียนนะครับคุณผวนสุขกอดทวดนะครับสาธุสาธุครับยินดีต้อนรับครับคุณผวนครับขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับที่ท่านได้มีโอกาสได้ร่วมสร้างพระพุทธรูปปางนาคปลกไปพร้อมๆกันในโอกาสนี้นะครับขอท่านได้รับส่วนบุญส่วนกุศลและก็ขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับคนพลัดถิ่นจากแดนใต้เขียวบุญจันทร์นะครับขอให้คุณแม่หายเจ็บหายป่วยด้วยบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษานะครับให้คุณแม่และกับลูกที่กตัญญูนะครับรู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณนะครับก็คือมารดาบิดามารดานะครับดูแลท่านเมื่อยามท่านเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้หายเร็วๆนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สร้างปณิหารให้คุณแม่หายออกจากโรงพยาบาลเร็วๆนะครับขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับสีแดงสีเขียวสีม่วงนะครับสีเทาครับคุณได้นะครับคุณได้ตั้งแต่8โมงเช้านะครับตอนนี้10โมงแล้วแต่ยังไม่หยุดการไลฟ์นะครับท่านผู้ชมครับด้วยการอิ่มบุญด้วยการสร้างสมบุญนะครับที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมกันทำคุณงามความดีไว้ในโอกาสนี้นะครับสันติภูลนิกนะครับยินดีต้อนรับครับเย็นนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้รับส่วนบุญส่วนจากในรอดเยี่ยมท่านคนประจำหน้าได้และดับดาวก็ได้ตัวกีที่เอกทองมีผู้ตัวกีได้ครับส่วนการต้องนำส่งส่งคนนี้ไปครองแชมป์เห็นนึกมาส่งกีแล้วกับกีที่ตั้งจะได้ดาวทุกคนได้เราพี่ตั้มเล่นผู้กรรมการด้วยตัวเดี๋ยวกรรมการไม่ได้เราเนี่ยกรรมการในสองกรรมการก้องกาการกระที่แบบลาเอกอำเภอวัดไร่ครับเนี่ยคุณเอกเยี่ยมรุ่งริมครับแกก็หนักเข้าทำแปลกรรมพิว่ากรรมเดี๋ยวเราว่าแกก็ต้องวีโอมาทำบ้านเลยครับได้อ่านวีโอแกครับตอนนี้ก็ทำมาเชิญว่ามาช่วยทำวีโอไว้ที่เวลาอยู่มาถวายเวลาได้ทอดในรถกลับมาแล้วว่าลุงมือว่าตาเมียมากันเมียได้หน้าเดียวเนี่ยเนี่ยแป๊กๆตัดจุดหลอกเองเนี่ยดีหน้าอยู่ไว้ละตาเรียกร้อยคนดีนี่ได้เราดีนึงจะพกเลยว่าได้เราเจียวไอ้คนตัวอย่างเราทั้งลงนี้เราทั้งลงเดียวลำบากยังไม่ได้ใจคอยครับเล่นยอกคนเราไปแล้วอยู่เพื่อปีหน้าเดี๋ยวพักเราไปแล้ววันหลับลางกับวันหลับลาเราไปแล้วพี่หน้าแต่พวกเราไม่ได้หลับลากับทั้งเดียวไม่ได้เลยก็โดนแล้วพิษไปแล้วทั้งหมดกรรมการดีกว่ากันที่หลับลาเพื่อใจว่ากันที่หญิงอย่ายุ่ยเลยต้องโนเวนะกรรมการเอิ้นอยู่องค์ที่องค์ประชุมองค์กรตัดสินไม่อังก้าวรู้ว่าเอกาวังคงเรียกว่าก็แม่เก้าแต่คนเราบอกว่าครับเองได้ยงคุณนั่นแหละครับได้ยงคุณครับท่องทำไม่เป็นของเจ้มตีเบอร์วัดไรหน้าติดระบาลตั้งเลยยกไปได้ดอกลาก้องไปก้องโบราณถึงใหญ่โตครับจุดตู้เทียนแต่แล้วถวายของถวายของนะครับก็จุดเทียนชัยเสร็จแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะตั้งจิตให้ดีแล้วก็ฉันจะพานำถวายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้น้อมอัญเชิญขึ้นมาท่านจักรวาลโลกพระธาตุโลกนะคะที่ได้มาเป็นสักขีพยานตรงนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วก็ว่าตามนะคะนะโมตัสสะกันเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตตามยังคุณนันทนาคำมงคลนะครับยินดีต้อนรับครับขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องบูชาที่ได้นอบน้อมอัญเชิญเทพเทวาในสวงสวรรค์มาเป็นสักขีพยานในบุญครั้งนี้เราข้าพเจ้าทั้งหลายได้เตรียมดอกไม้ธูปเทียนพระบายสีเป็นบายสีเทพเพื่อน้อมรับเทพเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในจักรวาลและอยู่ในสถานที่แห่งนี้
และเทพที่อยู่ในมหาสมุทรณสถานที่แห่งนี้เมื่อท่านอวตารแล้วได้สู่ในโลกมนุษย์ขอให้ท่านได้รับเครื่องบรรณาการเหล่านี้ของเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายที่เตรียมพร้อมมีใบสีเทพที่ให้ท่านติดมาเพื่อเหยียบบนยอดใบสีและให้ท่านได้โภชนาและรับสิ่งของที่จัดสรรไว้แล้วมีผลไม้เครื่องไหว้ต่างๆขึ้นเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเมื่อท่านได้รับแล้วมาร่วมโภชนาในบุญกุศลครั้งนี้เมื่อพิจารณาแล้วเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายที่จัดสรรมีเทียนเอกราศีเพื่อกล่าวไว้ว่าเทพแห่งราศีทุกๆราศีที่ได้มาจุดประทีปให้เกิดแสงสว่างให้แก่วัดที่นี่และชาวบ้านที่นี่ได้มาบูชาและมาทำบุญกุศลทรงเกิดพลานุภาพยิ่งขึ้นไปเราข้าพเจ้าทั้งหลายบอกชื่อนามสกุลด้วยนะคะท่านจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าได้ทำพิธีเป็นมงคลได้ถวายเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆเพื่อต้อนรับเทพเทวาครูบาอาจารย์เจ้าพี่เจ้าทางเจ้าแห่งมหาสมุทรเทพทุกๆพระองค์ที่เสด็จมาแล้วเมื่อรับแล้วสิ่งเหล่านี้ที่ลูกหลานได้จัดเตรียมต้อนรับตามสติกำลังและปัญญาที่ได้จัดสรรหามาเพื่อน้อมถวายแก่ทุกๆพระองค์วันนี้เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายระลึกถึงพระคุณที่ท่านได้รักษาชีวิตของเหล่าข้าพเจ้าเมื่อตอบแทนแล้วรับแล้วบูชาแล้ววันนี้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสขอขมากรรมในสิ่งที่ต่างครับตั้งแต่เป็นยังคุณแม่ลูกสองนะครับขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับที่กำลังชมในขณะนี้นะครับมาทางนี้ต่างนะคุณนี่ไปสิเปิดรวยแล้วก็ตั้งไว้ตรงไหนนะเอาพานเอาอันนี้ก่อนเอาเออโอเคโอเคมีเห็นไหมยกยกเลยลูกยกเลยยกเลยเออยกขึ้นยกขึ้นยกยกคุณแม่ลูกสองขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับที่ท่านได้มีการได้ร่วมสร้างพระพุทธรูปนะครับปางนาคปลกนะครับคือองค์นี้นะครับเองมีญาติโยมที่มีความศรัทธามีความเลื่อมใสได้สร้างขึ้นเพื่อถวายสำนักสงฆ์ช่องพิกุลอยู่ที่ตำบลวัดสนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะครับขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับคุณแม่ลูกสองสาธุสาธุนะครับก็ตอนนี้กำลังทำพิธีมอบนะครับพิธีมอบถวายพิธีอัญเชิญนะครับพิธีเบิกเนตรนะครับของโดยสิ้นเชิงพิธีการสมโภชที่จะอโหสิกรรมถวายให้กับสำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเครื่องสังเวยเส้นไหว้นะครับที่จะเป็นองค์ประกอบพิธีมากรรมแล้วที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยบนบานศาลกล่าวสถานที่แห่งใดตำบลใดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูปนามใดๆโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือหลงลืมไปวันนี้ขอให้ท่านได้มา
อโหสิกรรมและรับเครื่องสิ่งของที่ข้าพเจ้าได้สัตย์ใช้วาจาปริญไว้ว่าบูชาสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกขอให้ท่านได้ขาดจากกันในการบูชาสารกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านจงมารับเครื่องบรรณาการเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายอย่าได้มีเวรอย่าได้มีกรรมอย่าได้จองจำซึ่งกันและกันเมื่อเทพเทวาทรงมาเป็นสักขีพยานบารมีกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ขอทรงเปิดให้เป็นพลานุภาพให้กับครอบครัวข้าพเจ้าที่สิ่งใดปรารถนาสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเถิดนะพระเจ้าค่าสิทธิกิจังสิทธิกรรมังสิทธิการิยังตถาคตโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโภนิรันดารังขอให้ทุกท่านได้ประสิทธิพรและประสิทธิณสถานที่ตรงนี้และครอบครัวข้าพเจ้าได้มาทำหน้าที่ณตรงนี้ขอให้เทพเทวาทั้งหลายช่วยอุดหนุนจุนเจือวัดนี้สำนักสงฆ์ที่นี่ให้เกิดพลังและก็ขอพลังพระสุริยเทพที่ให้แสงสว่างแก่ชาวโลกได้ช่วยสอดส่องณสถานที่แห่งวัดนี้ได้มีพลังอนุภาพและเทพเทวาช่วยส่งข่าวต่อไปในแผ่นดินนี้มีผู้มีกัลยาณมิตรที่ดีสร้างวัดก็ขอให้ช่างนำพามาที่วัดนี้ให้ได้รับความเจริญรุ่งเรืองพร้อมทั้งเลขปัจจัยเสียสละปัจจัยเพื่อสร้างศาลาที่นี่ให้สำเร็จและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่ณสถานที่นี้จะปรารถนาอะไรก็ขอให้เทพเทวาช่วยนำพาท่านไปหากัลยาณมิตรผู้ใจบุญเพื่อมาสร้างให้สำเร็จต่อไปในสิ่งเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าได้มาทำหน้าที่ตรงนี้ก็เปรียบเสมือนว่าไม่ได้ตั้งใจคือสามารถมาตรงนี้มาทำแบบนี้นะคะก็เทพเทวาท่านคงขีดเส้นทางให้ทำแล้วนะคะก็ขอสิ่งเหล่านี้ที่ทำดีๆก็ขอยกให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาสที่นี่แล้วก็พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในสถานที่นี้ท่านทรงมีพลังให้เกิดวาจาสิทธิ์จะสร้างบุญบารมีอันใดก็ให้เทพเทวาดลบันดาลนะคะขอสิ่งใดๆที่ลูกได้ทำตรงนี้อาจจะผิดพลาดบ้างก็ขอขมาอภัยด้วยนะเจ้าคะสาธุสาธุสาธุอานุโมทามิเมื่อเทพท่านรับแล้วเรารอก่อนนะคะแล้วให้ทานสงจะได้ถวายพระถวายพระป่าไปนะคะแต่ทางเทพก็เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยลาพองและแจกกันเนาะขอบคุณครับเดี๋ยวทำพิธีไม่ดีเลยตั้งนำโบไว้ป้าป้าเลยตั้งนำโบไว้ป้าป้าเลยท่านผู้ชมครับลำดับต่อไปก็จะเป็นถวายผ้าป่าสามัคคีให้กับวัดนะครับก็ถวายพระพิธีถวายทราบบวงสรวงเสร็จสิ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับยังเหลือพิธีถวายผ้าป่านะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญมาอย่างคุณแม่ลูกสองนะครับที่เข้ามาชมในขณะนี้นะครับขอให้ท่านรับส่วนบุญส่วนกุศลด้วยนะครับเวสสะพุสสะธัมม
พุทธังอรหังพุทโธอรหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะเราได้รับเครื่องถวายเหล่านี้เป็นพานครูที่ลูกหลานทั้งหลายได้น้อมถวายในครั้งนี้เรามาโมทนาในวันครั้งนี้และเปิดสถานที่แห่งนี้จะได้รับความเจริญและรุ่งเรืองต่อไปและนุ้ยที่มาสร้างบารมีตรงนี้ให้ลูกเกิดเป็นมนุษย์เทวดานะนะให้เป็นขึ้นเป็นมนุษย์เทวดาเศรษฐีใจบุญตลอดไปทุกรูปทุกนามสาธุนะลูกทักทายเป็นยังคุณสมพงษ์โพเปิดนะครับยินดีต้อนรับขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับกับมนุษย์ผู้สร้างบุญก็ขอให้สำเร็จทุกอย่างที่ตั้งใจและให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนานอยู่เป็นร่มโพร่มใสและอยู่เป็นผู้นำบวรพระพุทธศาสนาต่อไปบูธนาไม่ยังครับขอเอาการไอมาเสร็จมาจับเดี๋ยวเราจะทำถวายพระไอร้องต้องไปนะครับอะไรบ้างครับพระพงศ์
ไปเลยถามเอาถามไปเลยถามไปเลยถามไปเลยแต่ป้าอย่างเดียวก็ได้ลูกป้าอย่างเดียวก็ได้ถือป้าไว้ท่านชมครับพิธีสมโภชพระพุทธรูปปางนาคปลกนะครับได้จัดเสร็จแล้วเหลือพิธีทอดพระป่านะครับซึ่งอาโยมชงดีแม่นนะครับได้นำพระป่ามาทอดให้กับทางวัดด้วยในการนี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมได้รับส่วนบุญส่วนกุศลและก็ขออนุโมทนาสาธุบุญไปพร้อมๆกันนะครับที่มีโอกาสได้ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ในไลฟ์สดของผมดีเจวิเชียรร่วมคลิปดีเจหมาชนคนร่วมน้ำนักข่าวจิตอาสานะครับท่านผู้ชมครับเอาฝากด้วยคุณเล็กอยู่ไหมท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับฝากท่านผู้ชมมาที่สำนักสงฆ์ช่องพิกุลอยู่ที่ตำบลวัดสนเลยหมดเลยอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาก็ขอทิ้งส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรและก็ท่านผู้ชมนะครับได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนะครับต้นด้วยนะครับในหลายรอบในหลายรอบกันดีสารภาพกันให้ยกในแถวว่างที่สารภาพในแถวว่างที่ขอรับทุกท่านนะครับก็เหลือพิธีถวายพระป่านะครับถวายพระป่าให้กับทางสำนักสงฆ์ช่องพิกุลนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสได้มาร่วมทอดพระป่าไปด้วยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีของที่ระลึกนะครับที่ทางวัดได้จัดเสียมาให้ญาติโยมพุทธบริษัทในคราวนี้นะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่พิธีสมโภชบวงสรวงพระพุทธรูปนะครับได้เสร็จสิ้นแล้วเหลือพิธีทอดพระป่าสามัคคีซึ่งมีโยมจงดีแม่นเหมือนนะครับและก็ลูกหลานญาติพี่น้องได้ร่วมกันถวายพระพุทธรูปและทอดพระป่าให้กับทางวัดสำนักสงฆ์ช่องพิกุลนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งศาลาอย่างนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับท่านอาจารย์ประเสริฐปัญญาวโรนะครับบอกว่าใช้งบประมาณ 300,000 จึงจะแล้วเสร็จนะครับแต่ก็ด้วยความศรัทธาของญาติโยมพุทธบริษัทนะครับก็คงคิดว่าในอนาคตนะครับคงจะได้สร้างเสร็จแน่นอนเราไม่ครับเราเนี่ยบอกเอาเลยเอาเลยเราไม่ได้บอกเราไม่ได้ฟังฟ้านะครับ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตอิมานิมายังพันเตปังสุโกจิวารานิปังสุโกจิวารานิสัพพริวารานิสัพพริวารานิปิคุสังกัสสะปิคุสังกัสสะโอนโนจยามาโอนโนจยามาสัตุโนพันเตสัตุโนพันเตปิคุสังโกอิมานิวังสุขุกิวารานิสัพพนิวารานิปาติกานาตุอัมมาคังทิการตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระบังสกุลจีวรกับพระตั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพระบังสกุลกิวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้คงข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่บิดใบตามันดาคงข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยและข้าพระเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตผู้ที่พ้นบุญกุศลที่ได้กระทำแล้วในวันนี้เพื่อเมื่อทำบุญไปให้ถึงบิดามันดาคุณปุญญาเรตายายเรผู้มีพระคุณทุกทุกตานและเจ้ากรรมนายเวรขอให้ท่านทั้งหลายมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานทุกคนได้ทำบุญส่งไปง่ายขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขกายสบายใจในกาลที่วิจัยพบนั้นนั้นเดินสาธุอาโยมนะป้าใจมาพาที่ต้นไม้จำรองอาจจะบอกป้าใจก่อนจะบอกป้าใจก่อนแต่ว่าบนกิ้งเนี่ยนิมนต์พระคุณเจ้าที่พื้นก่อนก็ได้ครับต้องทนทนไม่ได้ทนลงได้ไหมทนได้ไหมโยมกิ้งมานักไหมตื้อกิ้งไว้นะตื้อกิ้งไว้อันนี้บนพระคุณเจ้าที่ลูกสร้างลูกข้ากิ่งฝั่งไหนเลยอ่ะข้างบนซื้อไหนซื้อไหนโยมกินซื้อไหนโยมกระยับมาอยู่เอ็นเอ็นนะตามประตูมือประตูมือพระพุทธเจ้าทูลาเทวราชา
ธุโยมเดี๋ยวให้พระสงฆ์นั่งในการตัวเด่นขึ้นมาประเคนจุดสังฆทานนะครับจบปลาเกินกันไหมเกินใส่ซิปเกินใส่ซิปกันอันนี้ใส่ซิปเกินปลากันตัวเด่นขึ้นมาอุกตาโยมขึ้นมาอุกตาเครื่องบริค้าปัจจัยเอามาเพียงแต่ยาตะปันเจนั่นก็ละคือการปัจจัยก็คือคุมเอามาเพียงการต้นไม้ตีจับเหมือนกับเจ๊ก็มาคุมแอบมาเพียงเลยกับการคุมครับท่านชมครับขณะนี้เจ้าภาพสาธุสาธุแม่จงดีแม่เหมือนและก็ลูกหลานญาติพี่น้องได้ร่วมกันนะครับได้กราบน้ำรับพรถวายพระป่าและก็องค์บริวารนะครับท่านชมครับพ่อโยมจะได้กราบน้ำรับพรพระเทพเจ้าลาประทานใจนะครับลูกาสะคุติโสตังกังวรังจะตมาเทศนังยะจามาI'm not there.
เขปุญญาตระพานเขน้อยตัดสมานตัดแทงอับตัดวานาจิตตอยันตัดเอ็นนางมังอับพัลลังปุญญาเนปัลลัลโลตัดสมเนปัดเดตาหอนเตปานเนนันเตเรเรอายุจาวันนอนครับทักทายไปยังก๋อยคุณก๋อยหนุ่มเมืองนนท์คนบางใหญ่นะครับอนุโมทนาบุญนะครับตะวัดสาจังอายุจาเทียวเทเทียภาวันโทเตภาวะโทจาธรรมังกาครับทักทายไปยังประพันธ์มูลแก้วนะครับผู้พันมูลแก้วยินดีต้อนรับครับขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับทุกข์ยำปัจจัยติปะระเวรังสัพพะปุตเตนะมามีอังสะเตสัตตาสัตตังทีเป็นเพื่อนทุกข์แก่เจ็บตายด้วยกังวลตันสิ้นอเวรายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดชาลายิเวศแก่กันและกันเลยอัปยาปัจจัยจงเป็นสุขจะได้มีความปยาบาทเกียรติและกันเลยอนิจจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดจะได้มีความสุขกายสุขใจเลยสุขีอาจารย์นางปริยารันตัวจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปด้วยการทำบุญตามสิ้นเถิดอรหังสัมมาสัมพุทโธภาควาพุทธังภาควันตังอาภิวาเทมิสวากาโตภาควาตาธัมโม
นามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามิครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ได้ลาศาสนพิธีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเอฟกีนะครับขอขาเท้าไม้ขาไรเอ็ดก่อนนะครับได้ยมมาลาบลาครับคุยอะไรจะคิดอะไรไหมเดี๋ยวผมจะเลยผมต้องจบอะไรสักเดี๋ยวก่อนผมจะต้องจบอะไรสักเดี๋ยวก่อนมีใจตื้อแทนพวกนายเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะแจกของที่ระลึกนะครับให้โยมโยมไปแจกเลยเดี๋ยวให้เดินเรียงแถวเข้ามาแล้วก็เดินวนท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพิธีมันจะไม่ทั่วถึงนะครับถวายพระพุทธรูปปางนาคปรกนะครับก็ได้ห้ามเวียนได้ทำพิธีเสร็จแล้วของทุกคนนะครับได้ทำพิธีสมโภชเสร็จแล้วเป็นของที่แล้วก็ตามด้วยการถวายผ้าป่าให้กับทางสำนักสงฆ์ช่วยพิคุณเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับขอให้ท่านผู้ชมที่ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ในการไลฟ์สดได้รับส่วนบุญส่วนกุศลและก็ขออนุโมทนาสาธุคุณครับเดี๋ยวเราจะไปชมการมอบพระนะครับครับให้เจ้าบ่าวครับก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับการไลฟ์สดครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านอาหีเนื้อย่างเกาหลีนะครับเปิดให้บริการตั้งแต่ 4:00 น.ไปจนถึง 3:00 น.ทุกวันนะครับหรือท่านจะสั่งไปทานใส่ถุงทานที่บ้านก็ได้ชุดใหญ่200ชุดเล็ก150บาทนะครับร้านไหนเนื้อย่างเกาหลีได้ทำเมนูกับร้านอาหารต่างๆในอำเภอหัวไซและอำเภอใกล้เคียงนะครับมีห้องน้ำสะดวกสบายมีบรรยากาศของร้านไม่ต้องพูดถึงนะครับสุดยอดมากๆมีสถานที่จอดรถเพียงพอแล้วก็เป็นร้านที่ให้บริการลูกค้าในกรณีท่านจะจัดงานเลี้ยงในกรณีท่านจัดงานเลี้ยงนะครับสามารถที่จะติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย1วันนะครับติดต่อร้านไหนได้ที่เบอร์0819783539 0819783539นะครับร้านไหนในย่านเกาหลีก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับของอาจารย์ประพลอาจารย์นิตาแล้วก็ร้านกระจรเกียรติฟาร์มวังไสเดิมนะครับบริหารงานโดยคุณดำสวรรณรัตน์อยู่ติดกับร้านก๋วยเท้าหัวไซฝั่งตะวันออกนะครับจำหน่ายลูกเป็ดลูกไก่อาหารสัตว์อุปกรณ์การออกกำลังกายของลูกไก่ชนแล้วก็เครื่องมือจับสัตว์น้ำแล้วก็อุปกรณ์ทำการเกษตรแล้วก็มีปุ๋ยมีกระถางต้นไม้นะครับร้านวังไซหรือขจรเกียรติฟาร์มขอฝากไว้ด้วยนะครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไซเดินนะครับ0841แล้วก็ตอง8 0841ตอง8แล้วก็15นะครับ0841ตอง8แล้วก็15นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับคุณนำไปเพ่งมากนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับภาพที่ท่านเห็นในขณะนี้เป็นพิธีถวายพระพุทธรูปปางนาคปรกนะครับของโยมจงดีนะครับโยมจงดีและก็ญาติพี่น้องที่มีความศรัทธามีความเริ่มใสนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้รับส่วนบุญส่วนกุศลด้วยนะครับขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมถ่ายคลิปมาตั้งแต่ 8:00 น 9:00 น 10:00 น 2 ชั่วโมง 8:90 น 2 ชั่วโมงเสร็จนะครับขอให้ทุกท่านได้ชมคลิปวิดีโอย้อนหลังนะครับและช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับถ้าท่านชมใน YouTube นะครับช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับผมดีเจวิเชียรดวงคลิปดีเจหมาชนสุรน้ำพร้อมที่จะไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมได้เห็นและก็อนุโมทนาสาธุบุญวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านพระครูท่านอาจารย์ประเสริฐปัญญาวโรนะครับเจ้าวาดสำนักสงฆ์ช่องพิกุลที่ได้ติดต่อประสานงานมาให้ผมไลฟ์สดในครั้งนี้แล้วก็โยมเจมมาลีโยมเจมมาลีจากประเทศมาเลเซียผู้มีความศรัทธามีความเลื่อมใสที่ได้อุปถัมภ์วัดสำนักสงฆ์ช่องพิกุลด้วยดีตลอดมาขอให้ทุกท่านได้รับส่วนบุญส่วนกุศลและก็ขออนุโมทนาสาธุบุญมาอย่างทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอเจริญในธรรมและก็ขอให้ท่านได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ